สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รับบินเทปสุดท้ายของปี2023ครับใครที่แรงเกียวตกไวนะคะจะต้นปีซากุระหรือหน้าไหนก็ตามเนี่ยเตรียมจดเตรียมล็อกได้เลยเช็คตั๋วด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วคุณกำลังจะได้ดูกับมีนี่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 จิโร่หนีครับมีนี่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 เกียวโตสเตชันซึ่งเป็นสเตชันใหญ่กลางเมืองเกียวโตเทปนี้เราจะเป็นนีโอเกียวโตนะเกียวโตจะมีวัดทองวัดเงินวัดสายน้ำกีฬาลงท่าพานเราจะไม่ไปเราจะพยายามไปอันใหม่ๆรวมถึงเมืองรอบด้านเกียวโตด้วยอ้าวและเทปนี้นะครับโอ้โหมีคนยื่นมาให้สนับสนุนการเดินทางอย่างมากๆนะครับขอบคุณซอมโปะนะครับซอมโปะคือประกันการเดินทางจากญี่ปุ่นนะครับคือสมมติว่าเราป่วยอ่ะเราสามารถโทรไปให้เขานัดกับทางโรงพยาบาลให้เราได้เป็นการประสานงานให้เราใช่ใช่ใช่มาญี่ปุ่นของเราครั้งนี้นะครับพวกเราทุกคนได้ทำประกันการเดินทางซอมโปะประกันภัยไว้ด้วยใครที่มีแพลนจะไปญี่ปุ่นแนะนำเลยครับประกันซอมโปะซื้อง่ายมากเลือกแผนประกันภัยจ่ายเงินจบเที่ยวได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเลยใครซื้อในปีนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นพร้อมกับที่พักโรงแรม4ดาว6วัน5คืนและยังมีรางวัลอื่นๆอีกเพียบมูลค่ากว่า 600,000 บาทอย่าลืมใส่โค้ด RB15จากช่องเราด้วยนะครับลด 15% ค่าเบี้ยประกันเริ่มเพียงแค่190บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีนะเนี่ยถูกไหมเที่ยวได้อย่างสบายใจครับใส่โค้ดไปอีกโอ้โหสบายเลยลด 15% ด้วยนะ RB15 RB15 กูย้ำอย่างเดียวต้องโปะ RB15 โอเคขั้นแรกเรามาถึงนี่แล้วพวกมึงเห็นบันไดใช่ไหมคือมันเป็นสเตชันกลางที่สวยมากนะสวยจริงแล้วข้างบนอ่ะทำเป็นการ์เด้นเป็นสวนให้คนเดินอะไรวะห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนเอามือออกเลยห้ามโดนโอ้ยตีกันแล้ววันนี้ตีกันแล้วห้ามดูดบุหรี่ห้ามห้ามนกพิราบมาที่ไหล่ห้ามเขียนด้วยมือซ้ายนี่โอ้อันนี้ก็คือห้ามโยนแบงค์ลงพื้นอันนี้ไม่ได้ห้ามนะอันนี้คือว่าให้ไถสเก็ตโชว์เขาแข่งกันอยู่โอ้มาดูวิวแบบด้วยมือซ้ายเฮ้ยโอ้โหเหมือนกันเลยไอ้ไหนคนอย่างนี้นี่เฮ้ยผู้ชายคนนั้นคือฮานนี่นาเฮ้ยนี่พี่หลุยมาด้วยพี่หลุยนี่พี่หลุยเองถ้าเกิดว่าใครดูสัปดาห์ใครดูเนี่ยช่วงที่พี่อิดเข้าไปอเมริกาพี่หลุยเนี่ยแหละที่เป็นแบบไลฟ์เซเวียร์ของพี่อิดอ่ะไอตอนที่ไปป่วยเป็นโควิดที่อเมริกาก็พี่หลุยเนี่ยแหละโอ้เดินธรรมชาติยึดเท่โอ้ยจะเงิบอ่ะเนี่ยมีบันไดจริงๆบันไดนี้เป็นแบบบันได RGB นะเกมมิ่งสแตร์นะอันนี้ตกกลางคืนนี่จะมีใช่เขาจะมีไฟใช่ไหมแล้วเล่นเป็นไฟวิบวับวิบวับเป็นแอนิเมตอะเดี๋ยวเผื่อคนดูนึกภาพไม่ออกมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านนึงกูเชื่อมั่นว่าคนเล่นโซเชียลต้องเคยเห็นคุณลุงไข่เยิ้มอะเขาอยู่เกียวโตรูปเขาทำให้เหมือนให้คนดูอะจ้องไข่ไว้ต้องไข่ลุงไว้ไม่ใช่ไข่ที่ร้านลุงอ๋อว่าไปกินดีกว่าปะแล้วเราก็มาถึงครับคุณลุงออมไรซ์ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ข้างหน้านี่คิวยาวเหยียดเลยนะร้านเนี่ยเปิด5โมงเย็นตอนนี้บ่ายโมง15มีคิวยืนอยู่ข้างหน้าเราจองมาก่อนให้โต๊ะทางช่วยจองให้แล้วก็สั่งอาหารไว้ก่อนเนี่ยพี่เจงครีมคาราเกะเฮ้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ไหมมาพร้อมกันพาคีคาราเกะผมได้ยินช้าไปหน่อยเอาผมรอแกะพร้อมพวกโอ้มันบีฟจัดซอสข้างในมันแบบละมุนเออข้างนอกก็กรอบกำลังดีเลยอุ้ยตรงนั้นมีบีฟสตูอ่ะบีฟสตูบีฟสตูสตูซูเปอร์เรคคอมเมนเต็ดบีฟสตูอ็อกสตาสตู very delicious and very famous
ือมันหลุดจากภาพที่เราคิดนิดนึงนะเพราะว่าทีแรกเรากลับมาว่าเราฮิตสตรีทฟู้ดเลยใช่ไหมตอนนี้แม่งมีความรู้สึกไฟล์ได้มากใช่ มีมาที่ไฮเทนชั่นเดี๋ยวไฮเทนชั่นไฮเทนชั่นแล้วก็ทุกคนเดินไปไฮเทนชั่นเบนโอชิโอ้โหบีฟทางที่ต้นกล้าไม่ได้กินครับฮึบโอ้โหโอ้โหไม่เคยกินลิ้นนี่นุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อนเกินคาดมากเลยว่ะก็ทำอาหารอร่อยจริงว่ะอร่อยเฮี้ยเลยอ่ะเป็นชิคเก้นกูดองเบอร์ป่ะมาไปยอดชำแหละเนี่ยไก่ชุบเกล็ดขนมปังก็ชีสก็ซอสนุ่มหอมอร่อยจนอยากกินบีฟทางอีกจานเฮ้ย Are you ready makingเอ๊ะอะไรเนี่ยเมชิโอ้ยบีมาเทนฮัปปี้เอ้ยอันดับแรกเปเปอร์ไปพุชออโตเมติกดีซะมั้ยเอาไปมาชอบกันโอ้โห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 Very good to see. Aye, tong, tong, tong. Tickle, 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 tickle. Gone on top. Inside is very soft. Aye, and from night show that don't move. Corner and corner. Whoa. Aye, exquisite omelette, very delicious and very famous. Aye, oh yeah, oh yeah. Wow.ではこちらのフライングでいきましょう。フライング、フライングスペシャル。アナザーネーム瞬発カー。よいしょ。わあ。フェイマスフライングスペシャル瞬発カー。難しいです。セミスペシャルね。ノーフライング、ノーフライングでノーカッティング。はい。結果は、1、2、3。ゲー！おー！まあ、好了な。ハキー。ハキー。1、2。ハキไข่มันแบบหอมมากละลายไปเลยแล้วทุกทีเราจะกินออมไลน์กับข้าวผัดซอสมะเขือเทศแต่อันนี้เป็นข้าวผัดเดเมกาซึ่งเดเมกาล้าเขาอ่ะมันคล้ายเหมือนสตูเลยมันคือน้ำแบบคาแรคเตอร์เดียวกันมันเลยกลายเป็นออมไลน์ที่แบบโหคมเข้มมากแล้วมันมีพวกแบบเผ็ดอะไรก็ที่เขาใส่กับก็ได้แบบกุ๊กกับอีกแล้วนะกุ๊กกับอีกแล้วนะให้มันกบกุ๊กกับอ่ะตอนนี้น่าจะอยากรู้ราคากันเดี๋ยวกินแต่เดี๋ยวเช็คบินはい、では、キチキチオムライス。マイソン、ベリーハッピーソン。Are you ready? Hello, everybody, nice body. キチキチオムライス。Making a star. Happy, happy, happy オムライス。キチキチオムライス。Happy オムライス、oh yeah.ชอบชอบชอบดูอีก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 เปิดวิดีโอดูอีกเฮ้ยอะไรนะอะไรนะ
รวมสรุปราคานะครับอันนี้เรา7คนนะครับประมาณ 30,000 กับเศษนิดอิ่มมากอิ่มจุกอยู่นะแต่ของเรามันจะเป็นราคาที่บวกค่า private ฉะนั้นราคาจริงๆก็จะถูกลงกว่านี้แต่ว่าคิวเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบ่ายโมงเริ่มคิวกันแล้วนะครับใช่บ่ายโมงเริ่มคิวครับคุณเดย์可愛い I am 68 years old 68 yeah strong very strong ขอบคุณเดี๋ยวมาได้มาจนเดี๋ยวมาวันนี้กับตัวก็ใช่มาอะไรครับผมมันแฮปปี้อ่ะใช่ใช่ชอบเอเนอร์จีเขาอะไรเงี้ยเป็นการดูเต้นในร้านอาหารที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะใช่แล้วมันก็แฮปปี้ซองแฮปปี้อาหารเหมือนที่เขาร้องเลยอ่ะใช่ใช่อันเนี้ยต้องมาถ้ามาเกียวโตควรมาจริงจองให้ได้นะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโอ้โหฟู้ดโชว์เฉยๆละมั้งเธอมันดีกว่าที่เราเห็นในโซเชียลเยอะจริงๆเว้ยปะจุกเดินได้ละออมไลท์อ่ะออมไลท์Happy Happy Happy Online Happy Online กิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็ yes อันนี้ลุงที่ไหนว่ามึงพอมึงแก่ไปอ่ะว่ามึงหน้าตาจะลุกไลค์เขาอยู่นะผมสีแดงแล้วก็ใส่หมวกสีแดงกูก็จะมาแบบ Happy Happy อยากแก่เลยว่ะไอ้ที่นี่มันเสาหลักไข่เคียวเลยเสาฟานออมเล็ตกระบวนท่าที่สองตร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 งอันนี้ปลอดเข้าหน้าแล้วโอ้นี่คือร้านที่นายอยากมานะดูบรรยากาศดิดีมากเลยอันนั้นตึกร้านอยู่นี่ตึกแม่งสุดกว่าร้านอีกว่ะคือเชื่อเทรนด์การสร้างตึกโอบล้อมสวนน่ะแม่งเอาไม้แทงออกมามันนีโอทรดิชันนอลอ่ะเอาพื้นเพของประเทศออกมาในตึกที่มันโมเดิร์นน่ะชื่อตึกสวยจัดว่ะเอ๊ะทัดหูแล้วนะคนนั้นทัดหูแล้วนะแต่คนเลือกก็ต้องชิงกูอยากจะตัดภาพไปไอ้ไนท์กูอยากให้มึงมานะทริปเนี้ยโอ้ไนท์ไม่เอานะไม่ไปเตอนนี้อยู่ที่ร้าน This is Chisen สลัดเขากำลังเก็บพอร์ตเบียร์ของเขาอยู่เป็นฮ็อบบี้ของเพื่อนผมที่ผมชอบมากเลยแล้วเขาก็มีแพชชั่นเยอะมากจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปิดบาร์เบียร์ให้เขาเลยผมอยากจะผสมเบียร์เป็นแต่ผมทำไม่เป็นเพราะผมไม่กินเบียร์ผมเข้ามากินไอติมแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาเพื่อที่จะกินไอติมอันสวยงามคือเขาทำทุกอย่างเหมือนในร้านการ์เด้นมากๆเป็นเหมือนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ผสมความฟิวเจอริสติกเข้ามาพึ่งออกมาเป็นโปรดักต์เขาเลยเว้ยก็คือไอศกรีมเขาอะมันจะมีความสมัยใหม่มากแต่มาในรูปลักษณ์ดอกไม้ดูความ Instagrammable เต็มร้อยมาพี่ถ่ายรูปให้ถ่ายตรงไหนอ่ะให้พี่ไนท์ชิมของพี่ไนท์ก่อนข้างล่างเป็นอะไรจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยตื่นขายไอติมตื่นเต้นอะงาดำไม่กล้ากินว่ะมันสวยเกินอะปวดหัวปวดหัวขอชิมสิ่งที่เรียกว่าข้างล่างมันเป็นแบบคล้ายๆถั่วบดผสมชาเขียวอ่ะเขารีวิวแล้วหน่องนายยอดนักรีวิวคือมันคือการผสมของขนมเก่าโอเคจอดเลยไอติมมือสองโรยก่อนด้วยนะอืมได้อยากจะแบบเดี๋ยวหายไปดอกมันคงสะใจดีอ่ะรออะไรอ่ะทำได้ป่าวะได้ได้ได้โอ้ยเห็นจัดไปหนึ่งดอกโอ้โหแล้วโคนเขากำลังดีเลยกรอบกำลังดีอ่ะแล้วข้างล่างมันนัวว่ะอร่อยมากๆเลยไม่ใช่แค่หน้าตาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันพูดได้ไหมสุดยอดเลยแปลกมีกลิ่นสมุนไพรญี่ปุ่นอะไรไม่รู้อ่ะมันนำมาหอมมากตัวเนี้ยเฮ้ยสำเนียงเริ่มไหลลื่นแล้วนะผมให้คะแนนคะแนนนะสูงมาก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 สูงจริงเท่าไหร่โดนตกหัวแล้วหายไปสำเนียงไม่หายหายไม่ให้พอไม่ให้นึกว่าไม่หายที่ไม่กล้ากินอ่ะมันสวยเหมือนกินงานศิลปะเลยข้างบนมันหวานจัดข้างล่างมันนัวซึ่งเราอยากจะพร้อมกันแต่มันฝ่าลงไปยากไปดูดังโง่ปะนี่ดังโง่จิ๋วดังโง่ของจิ๋วแต่จิ๋วไม่ได้สั่งเอาแป้งมารูดทีเดียวหมดเกลี้ยงซอสมันเข้มข้นอ่ะเค็มๆหวานๆแต่ติดเค็มกว่าแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยมีเค็มเหลือแยกชิมดูโอ้โหว่ากันเป็นเลยอันนี้รสจัดเลยราคานะครับไม่ถูกเลยนะครับฉะนั้นมาแล้วกรุณาถ่ายรูปลง IG หลายๆรอบนะครับ
บวกแวตแล้วก็คือจบที่ 6,600 เยนนะครับสำหรับดังโงะเซตหนึ่งไอติม2เบียร์2แล้วก็ต้นไม้ในนี้เขาขายนะสำหรับใครที่ชอบแล้วสามารถเอากลับบ้านได้วู้ฮู้ตาลงนี่แหละจะลงยังไงไม่ยอมเปลี่ยนทำไมลงอย่างนั้นจะฟาดจิ๋วกระโดดเฮ้ยเก่งมากลงแบบมีอารยะในละแวกที่เหมือนชินไซบาชิสุดๆครับเป็นร้านรวงมีร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าร้านหอร้านข้าวอะไรเต็มไปหมดเรามีนินจามิวเซียมว่ะซามูไรแอนนินจาไอเจงนี่คือวันของมึงใช่เราจะไปเบียวให้สุดใจคือผมไม่ชอบนินจากับซามูไรแหละใช่กระสุนวงจักรเขาชื่ออะไรนะฮันโซเลยนะผมเนี่ยฮันโซมิราคุระอะไรอะไรมิราคุระฮันโซมูรามาสาฮันโซไอทามิยะบิชาบอนเทนมึงจำชื่อกูได้ตลอดเลยมูริคุระฮันโซเฮ้ยกูว่าชื่อนี้มูรามาสามันดูดีไปเนี่ยพอไปพูดเงี้ยแล้วมาคอมเมนต์มันก็วิ่งละกูเปลี่ยนชื่อมึงในที่เมมก่อนมูริคุระมูริคุระฮันโซขึ้นดีกว่าคุณลิคุล่าฮันโซแล้วหน้าอย่างเข้มคิว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 กูไม่มีชื่อญี่ปุ่นแล้วกูลบทิ้งโยนห่วงป่ะใช่ป่ะอันนี้โยนห่วงป่ะ Yeah, I'm going to show you an example. If I fail, I'm not a ninja, I'm a samurai, okay? Okay, so it goes like this. Alright, okay. Oh, yes. So...หลังจากที่เราเลคเชอร์เรื่องวิชาซามูไรและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมานะครับเขาก็ให้เราขึ้นมาเป็นนินจาทันทีนี่คือโชริวเคนนะฮะหรือว่าโชริเคนเออใช่ดาวกระจาย วิธีการคือง่ายมากเขาบอกว่านินจาเนี่ยคือชาวนาชาวไร่เขาเริ่มปากันแล้วครับชาวประมงอ่ะใช่ฉะนั้นแล้วอ่ะมันจะไม่เหมือนซามูไรที่แบบว่าเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องออกมาแบบดูมีเกียรติเป็นเหล็กเออเป็นแบบของไฮโซอ่ะนินจาจริงๆอ่ะจะใช้แต่แบบเหล็กแท่งๆถูกๆแต่เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อเอาไว้ฆ่าเหมือนในการ์ตูนในหนังเขาสร้างมาเพื่อให้เฮ้ยกูปาไปทางซ้ายกูวิ่งไปทางขวาฉะนั้นตราบใดที่เราปาไปและไอ้โฟมบ้านั่นส่งเสียงดังแปลว่าเราสักเซสในการเป็นนินจาแล้วเว้ยอ๋อมันง่ายจังเลยแค่นี้เองนี่อ๋อคือจะปาไม่ติดก็คือมันหลอกตัวเองเราดูแล้วว่ะเฮ้ยไอ้ไรยังไม่ได้ปาแล้วจะปาแล้วเฮ้ยเป็นเล่นไปนะไอเจ๊งปลาแปะแนวนี้เฮ้ยทำได้ยังไงวะเอาเหรอเขาบอกว่าเอาเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าชนะไม่ได้ไรได้กลับบ้านเอากลับบ้านBullseye 10 points. 2, 3, 5, 10. Everybody gets 3 shots. After you throw, please stay where you are. I'm gonna come and count the points, so please remember your... Oh, yeah. บอกแล้วมันเป็นนินจาไม่ได้ใส่แทมพอร์ตโอเคโอ้น่าจะพูดใส่แทมพอร์ตเลยกูสองคนไอสัตว์ซาสึเกะปะเนี่ยจริงๆนะจานก็แค่เดินบอกคะแนนนะเอ๊มันมีช่องว่างบางอย่างนะพี่ได้20กว่าเลยอ่ะแต่มันดันขาดไงมันดันมีคนปาได้10 2รอบอ่ะไม่งั้นนะเจอช่องว่างกูแน่เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยทำไมเขาไม่มาช่วยเฮ้ยทำไมเขาไม่มานับอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะไปเก็บดีกว่าไม่ค่อยอยากจะโชว์จับเจงแต่งเจงแต่งใช่ใช่ป่ะเนี่ยใช่ดิเฮ้ยน่าเอ้าพอดีตัวเนี่ยเหมือนกี้กี้เลยอ่ะเขาบอกซามูไรนี่คนรวยนะซามูไรจริงป่ะคาดเอวด้วยนี่กูว่าถ้ากูไปลบกับกูโดนดอกเดียวกูตายแล้วจริงเหรอนี่เฮ้ยเหี้ยหมวกหมวกของจริงหนักหนักเฮ้ยโอ้ยเหี้ยหนักเฮ้ยมันไม่ได้ออกนี่ห้องนี่เฮ้ยท่ามันได้ว่ะเอามาคาบได้ไหมท่าฮะเป็นโซโลแล้วไหนก็เป็นโซโลแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องค่อยๆเลย
โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียเข็มปัดเลยขี้มือใครเนี่ยขี้มือใครอิดอุปกรณ์มันหมดแล้ววะเพื่อนทำไมมันน้อยจังวะขาดกี้ๆใช้แค่นี้ไอ้เหี้ยเลยโซโลมันจะแบบไอ้ราชมอนมันจะนี่อันนี้คือฟันแล้วอ่ะฟันแล้วนี่แต่ว่าในการ์ตูนมันเร็วไงแต่จริงปกติเขาจะเอาออกไปฟันแล้วก็เสียบกลับมาใหม่แบบเร็วๆสมมติว่าเอาออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วเอามือออกละอันนี้คือกินแล้วหนีครับนี่เนาะกินแล้วหนีกินแล้วหนีครับก็คือชักดาบไงอันนี้หน้ากากวะเนี่ยไอ้ที่มันไม่มีหรอนี่ไม่งั้นเขารู้หมดเลยนะเพราะว่าซามูไรมันต้องใส่หน้ากากรู้แต่ว่าเดี๋ยวมันดูแบบอ่อนซามูไรเขาใส่หน้ากากที่มีหนวดเพราะอะไรบางทีเนี่ยซามูไรเขาเป็นกันตั้งแต่เด็กก็มีใส่หน้ากากเพื่อให้มันแยกไม่ออกว่าเฮ้ยมึงเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงเออไม่งั้นศัตรูมันจะรู้ว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่ยังอ่อนอยู่เด็กๆยังไม่เก่งแน่อะไรเงี้ยก็เลยแต่งให้มันดูแบบว่าดูแก่ดูมีอายุเหมือนกันก็คือไอ้ใส่หนวดเนี่ยให้มึงเด็กแน่ๆแหละใช่ๆมันก็ไม่แน่ไอ้ตัวไหนมีหนวดมันก็ใส่อ๋อเหรอเออเค้าแค่แบบว่าให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรอย่างงี้ไหนตัวลงมีดาบให้โซโลอีก2เล่มป่ะเนี่ยเฮ้ยเหน็บไว้ดิเหน็บเอวไว้ดิต้องเหน็บป่ะเทียบยังไม่พอแล้วนะไปยังไงโซโลดาบกูไล่ดาบอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรอก่อนครับรอก่อนเอาสู้สู้ไอ้สู้ซ้อมไหนเป็นซ้อมไหนวะเนี่ยกลัวไม่ใช่ใช่แล้วโซโลจำช่องดาบไปได้โซโลเก็บดาบลำบากมากเลยกี่โซโลคาบดาบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเหยื่อจมูกไว้เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะฟันขนจมูกจะฟันขนจมูกให้เหรอดูนะหนึ่งสองไปเฮ้ยไอเหี้ยขนจมูกโดนออกมาเลยโอ้โหต้องทนเล่นกับมึงเนี่ยเห็นพนักงานเขาเริ่มมองหน้าเรายังไม่หมดนะเว้ยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวจับมันเป็นอีกชุดนึงแต่ขนจมูกกูจะหมดแล้วนะแล้วนี่ได้มีการเล่าประวัติซามูไรไปยังยังไม่เล่าด้วยคือมันรวมฟันแฟกมาให้ถ้าเกิดคนที่ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะยุคสมัยต่างๆมันจะพอเห็นภาพจากสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะหนังซีรีส์หรือการ์ตูนนะอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอันที่พอเราฟังเขาพูดก็จะอ๋อหรือว่าสมมติว่าโอดาโนมูนากะแล้วก็ค่อยมาเป็นแบบตุกุกะวะเอยาสึแล้วก็ค่อยมีเป็นแบบเรื่องระดับชั้นเอ็มเพอเรอร์โชกุนไดเมียวซามูไรแล้วก็โรนินแล้วก็ค่อยฟาร์เมอร์เมอร์ชานอะไรแล้วก็เรื่องของสงครามสุดท้ายอ่ะซิกิงาฮาระก็คือในยุคที่เอ็มเพอเรอร์ไม่ได้มีพาวเวอร์อะไรพาวเวอร์ก็คือโชกุนแล้วพอโชกุนไม่มีก็คือแคลนชนแคลนใช่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายยูไนต์ประเทศญี่ปุ่นอ่ะถ้าใครชนะก็คือครองญี่ปุ่นก็จะเป็นตาแคลนอ่ะที่หลายๆคนอ่ะน่าจะคุ้นภาพกันแหละอันนี้มึงอันนี้กูเป็นซามูไรหรือเป็นไอโม่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างให้มันก่อนหน้านี้กูดันได้ไปเห็นโพสต์นึงพอดีไว้แคลนต่างๆที่มีอิทธิพลสมัยนู้นสมัยนี้ยังคงรันอะไรอยู่อย่างเราก็ได้เห็นที่ป้ายนั้นเล่มนึงก็คือมิตซูบิชิก็คือมิตซุตึ๊ดตระกูลอะไรสักอย่างมิตกับตึ๊ดบิชิสองตระกูลเนี้ยเขารวมกันเขาก็เลยเอาตาสองตระกูลอ่ะอันนึงอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอีกอันนึงอ่ะเป็นแง่งๆสามแฉกก็เลยออกมาเป็นมิตซูบิชิอ๋อกูชอบตับนี้ว่ะเอาละครับทุกคนการมาของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปืนให้ทุกคนลองทายดูครับว่าซามูไรที่มีอีโก้มีเกียรติคิดอย่างไรกับปืนระหว่างเฮ้อฉันชอบมันสะดวกดีกับมันเป็นสิ่งที่ไร้เกียรติเสื่อมเสียเกียรติว่ะซามูไรทุกคนรักปืนครับปืนคือโกงอ่ะเออเขาไม่ได้มองเรื่องเสียเกียรติไว้เขามองว่าเขาชนะอันไหนข้างหน้าอะไรข้างหลังวะยุคนินจามีกระเป๋านะเอ้าอินโนเวชั่นเอาเข็มขัดดีเซลมาให้มันใส่นะนี่ไหนไหนลองอวดเข็มขัดใหม่นี่จ้ะดูมึงอย่าไปทำที่ไหนเสียเฮ้ยเฮ้ยว่ามันเข้าเขาอ่ะเอ้ากะกี้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 นิ้วนินจานินจานับนิ้วอ่ะนินจาแห่งตระกูลอสุจิวะเนี่ยโอ้ยขนาดนั้นไม่จับกล่องไปเลยมาพ่อ Customer Technique จานเอาใหญ่เลย จานเริ่มหัวร้อนแล้วจานหัวร้อนแล้ว This silicone is not good yet, so fixing Fixing
Nothing. How should I do? Oh! Oh, sensei! Oh. Nice technique. Wow. Okay. Thank you. If you have any trouble, you can call me. All right. I'm here. All right. Thank you. แม่เป็นพี่มิกเขาชอบอันนี้มากพี่จอยก็เลยอยากให้พี่มิกเขากดอัดฉีดกระตุ้นเข้าไปโอ้โหเพียบกระตุ้นเข้าไปพี่จอยให้10ยกเขาก็มา10ยกพี่มิกเขาทำไม่ได้ไว้10ยกไอ้มิกมันก็หัวร้อนนิดเล่ารีแคปให้ฟังไอ้มิกมันเป็นแรกมาเพิ่มกดต่อยกชกสัตว์ไม่ได้สักทีพนักงานเข้าชาร์จเลยถามมึงเล่นเป็นปะแล้วทีนี้เขาก็มาสอนหลายยกเลยเว้ยเขาก็มาสอนบอกนี่คุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าตกเป็นอย่างนี้คุณควรทำอย่างนี้นะกดให้ดูอ่ะเออโกงตู้อย่างนั้นอ่ะโกงตู้กดให้ดูอ่ะแล้วก็อ่ะสู้ๆนะผมอยู่แถวนี้แหละตามมึงละเอมี่ก็มากดสักพักหนึ่งแม่งเดินผ่านมาคลิปดูเองเหี้ยแด่สิไอ้สัตว์กูเสียตังค์เองจนเมื่อกี้มันไปตกอยู่ในสถานะที่มันยากอาจารย์เขาก็เลยเดินมาแล้วเขาแก้ให้ซึ่งกูก็แปลกใจนะเขาแก้ด้วยเครื่องยูโฟนะทั้งนั้นที่ประตูในกระจกก็เปิดมือนี่เขาก็จับเราไม่แค่ตรงนั้นไปเลยเชิญต่อกับ3วันได้แม่มาแล้วหยิบก่อนหยิบก่อนประสบความสำเร็จต้องให้เครดิตอาจารย์ดีใจมากเลยอ่ะโอ้แล้วมันกลายเป็นตัวที่ดีเลยนะมันมีในความทรงจำเลยนะโอ้เรื่องราวที่อาจารย์เขาคอยตื่นอาจารย์คีปดูอิงโอ้ I wanna take a picture with you อ๋อโอเคอริกาโตะคุณไดมาซิซี yeah thank you เฮ้ยวิดีโออ่ะวิดีโอ thank you อริกาโตะไดมาซิเนี่ยเหมือนกินสปาเกตตี้เลยอ่ะมันคลักนี่โหอร่อยจริงว่ะแหมปรุงเป็นเรือใช่นะปรุงเป็นน้ำตกเผ็ดก็กินของตัวเองทั้งหมดเนี่ยโอ้โหนี่คือร้านกินโจราเมงคุโบต้าครับชื่อคุโบต้าจริงๆนะจริงไม่เห็นไม่มีรถไถนะไม่มีนะไม่มีนะแต่มันคุโบต้าโหแม่งอร่อยจัดเลยว่ะมึงใช่มึงนานๆละซื้อกันแม่งทีไหมใช่กินที่ไทยก็กินบ้างนิดหน่อยเหมือนแกงอ่ะเหมือนน้ำแกงใช่ใช่คุณบดปลาบดสำหรับคุณมันเหมือนแกงผสมเหมือนแกงขนมจีนอ่ะแล้วเส้นอ่ะโอ้ยยังดีสู้ฟันมากมันสวีทสปอตมากคือมันไม่เละเลยแล้วมันไม่แข็งกึ๊กไม่แข็งจนเกินไปแต่เฟิร์มนะนุ่มเหนียวเห็นเส้นมาปุ๊บรู้เลยเส้นแม่งไม่ธรรมดาร้านนี้เมื่อกี้บอกซึเคเม่งอร่อยอ่ะกูกินลำเขากินนี่โชยุเขากินโชยุแล้วกูบอกเลยซึเคเม่งลบภาพเอาเส้นจุ่มซอสอ่ะอันนี้มันคือเอาเส้นจุ่มน้ำที่คลักด้วยเนื้ออร่อยมากอร่อยมากแล้วพอซัดหมดแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปในไอ้น้ำคลักๆกันอ่ะซดเล่นได้อีกชุดนึงใช่กูให้แบบเกือบเต็มหลอดทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเลยคือโพชั่นน้อยไปนิดนึงเนื้อมันน้อยไปนิดนึงคืออิ่มนะอยู่ท้องแต่ว่าอิ่มเส้นไงอยากได้มากกว่านี้หน่อยอิ่มแป้งซะมากกว่าต้องมาจริงๆเจงต้องมาถ้าเจงชอบกินฮาจิบังนะชอบยูยาเมงไอ้เหี้ยนี่กูให้เป็นฮาจิบังที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วกูเห็นหน้าตามแล้วหน้าโดนแต่ว่าไหนๆเราก็มาร้านซูกิเม่งเลยมึงก็กินอีกมึงก็กินอีกสักอันก็เดี๋ยวค่อยไปกินวันอื่นได้ไหมล่ะโอ้ยแล้วเกียวโตนะมึงเป็นประเทศแห่งราเมงเยี่ยมใช่กูบอกเลยแห่งเส้นด้วยกูคิดว่าแน่ๆกำลังจะพูดเลยเส้นแม่งน่าจะแห่งเส้นสุดเมืองแห่งเส้นเมืองแห่งเส้นพี่จิ๋วเคลื่อนลงพื้นทำไมข้าวมันกำลังจะไหลลงไงก็เลยตกใจแล้วมันเหลือตรงไส้ด้วยอ่ะเก็บเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ได้กินด้วยหวานดูจะโยนให้ดูต้องค่อยๆแกะรอเลยเข้าปากเนี่ย
ดักดักก่อนเดี๋ยวนี้ตีดอกโบหล่น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 ฟังนู้นจบเลยดูฝืดอร่อยฝืดอร่อยโอ้ยินกันได้ฝืดพี่ยังมีกิจโอกาทักเลยกาตาบอกกิกากิจากิจากิจาอันนี้เราเปลี่ยนจังหวัดนะครับเราไม่ได้อยู่ในเกียวโตแล้วไม่แต่เราไม่ต้องดำรงไว้ซึ่งกฎ8ทอนี่คือ8ทอคือเราต้องอยู่ในจังหวัดนั้นแต่ว่าเรามาเที่ยวเกียวโตเนี่ยคือจังหวัดรอบข้างที่เรานั่งรถไฟออกมา10-15นาทีได้ก็คือโมงมึงหลับปะเนี่ยหรือมึงอะไรที่หลับปะเนี่ยจังหวะเวลากิจากิจาซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะอดเหมือนจะชิกะหรือเปล่าชิกะอร่อยแต่มีแล้วใช่ไหมอดเสือมันผ่านตั้งแต่แรกๆเลยอ๋อเหรอแปลว่า15นาทีอดเสือโอมิฮาจิหมันอย่าอ่านดีกว่าอย่าอ่านดีกว่าโอมิฮาจิหมันนี่มันมีจุดน่าสนใจที่น่ามาเที่ยวสำหรับคนที่มาเที่ยวเกียวโตใช่วันนี้เราจะเดินแบบมือซ้ายไปกับขาซ้ายนะทุกคนชื่ออะไรวะเนี่ยธรรมชาติอะไรวะไปทางนี้เลิกมากอะไรอ่ะไม่ได้อ้าวพุทธเนี่ยถอยออกมาแล้วเนี่ยโม้ป่าววะอ่ะถอยออกไปอีกถอยถอยเยอะป่ะถอยนะเอานะเอายังมึงเอายังเบี้ยวมันเอียงซ้ายอ่ะไปแล้วนะไปเลยประทับตาตระกูลฮาตะเนี่ยเบี้ยวโอ้เบี้ยวไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะแก้ไขจากความผิดพลาดของคุณสูงไปอันนี้ต่ำเออมันสวยมากเลยอันนี้วูดคัทเฮ้ยไปแล้วว่ะนี่ไอ้เหี้ยเป๋ซ้ายได้ปั๊มตีลังกาดีกว่าใครกูเยอะเลยปั๊มตีลังกากูก็ตีลังกาโอ้เฮ้ยปั๊มเหรอเฮ้ยนึกว่าเล่นอะไรกันเด็กๆเล่นอะไรกันเด็กๆอิ๋วปั๊มอย่างนั้นตีลังกานะไม่ด้านนี้ถูกแล้ว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 คือเล็งกันไว้ว่าใครจะปั๊มได้ตรงสุดเป๋ๆเนี่ยเห็นเลยเออเห็นเลยถูกแล้วถูกแล้วหันมามองด้วยคุณน่ะเนี่ยจะเอากลับไปติดออฟฟิศเขาติดกันอย่างนี้แจ็คเป็นกองกอยเออเป็นผีกองกอยซะเลยเมื่อวานเขาพูดอะไรกันนะว่าอากาศดีหรอโอ๊ยโอ๊ยน้ำมันจะเสกน้ำมันจะเสกเหมือนพี่วัดป่ะคุณลุงแปรงสีฟันน่ะหนวดและฟันพี่วัดเป็นคุณลุงแปรงสีฟันไปแล้วที่คิดไว้อ่ะมันจะต้องแดดนะวันเนี้ยไม่มีทั้งนั้นแหละแดดดูอะไรคุณหนาวชิบหายคิดตาแม่งคิดตาติดตาเพราะมึงเดินอย่างเงี้ยเพราะมึงเดินอย่างเงี้ยกูเดินลงมาปุ๊บเราจะขึ้นบัสรถเบอร์6ครับลงมาปุ๊บรถบัสแม่งไปแหววก็คือถ้าเกิดว่าเราสลับมือกับตีนเราก็จะเดินทันแล้วใช่ถ้าเราไม่ถ่ายเปิดนั้นเราทันแล้วแหละถ้าไม่กูมัวจะไปเล็งไอ้เหี้ยปั๊มปากอันนี้จริงอันนี้จริงใช่สนุกอันนี้ที่รอเพราะระหว่างรอไม่มีอะไรทำเลยแวะมานี่ครับ Tourist Information เข้าไปถามมาแล้วจริงๆที่สะดุดตาคืออันนี้ครับวอนมินใช่ไหมวอนมินใช่ให้ของที่พระกำลังกระโดดลงมาพระโดดน้ำเฮ้ยโคตรเจ๋งก็เลยไปถามเขาไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋ออันเนี้ยมันต้องขับรถอย่างเดียวคือรถบัสไปไม่ได้เขาเป็นเฟสติวัลตอนเดือน8คือถ้าไปวัดนั้นก็คือเที่ยวเรือข้ามเกาะไปเลยด้วยก็จะดีเพราะมันอยู่ไกลกันแต่ว่าโดดน้ำกูไปโดดนะแต่ว่าเผลอๆตายนะที่จริงก็แบบเราไม่รู้ข้างล่างนะมันอะไรจริงๆโดดมาไม่มีน้ำนะขึ้นลงไปแบบนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้เข้าไปคุย Tourist Information คือดีมากอยากไปไหนคือเนี่ยเขามีชีทให้แล้วเขาก็บอกหมดเลยเดินกี่นาทีขึ้นรถบัสตรงไหนอะไรยังไงแล้วคุณพี่ก็เสียงแบบผู้ประกาศเสียงแบบนุ่มๆอันนี้คือเราจะไปกี่จุดทุกจุดกูว่าถามภาษาไทยแล้วเราจะไปทุกจุดที่เขาวงทำไมที่มันได้กลับมารอไม่มีอะไรทำเข้าไปปั๊มตาท่านรอคาดกันทำไมแถวนี้มันมีร้านเสื้อผ้าว่าไปซื้อบูทสักตัวว่ะไปมามันหนาวเนี่ยไอ้สองวันก่อนที่มาเราก็แต่งตัวกันหนาวซะดีไม่หนาวแล้วก็อ๋อโอเคไม่อยากจะแต่งร้อนๆไม่แต่งชิลๆแล้วทุกวันนะกูเอาแจ็คเก็ตติดกระเป๋าด้วยนะเหมือนกันกูสองวันก่อนกูก็พกแต่บูทยกขึ้นวันนี้เมื่อกี้ดิอยู่เขาพูดเขาอยู่ได้พร้อมหมวกกันนะไม่หนาวพร้อมหมวกรู้สึกอะไร
แต่มึงใส่แขนยาวกับขายกูขอแลกเสื้อมึงแม่งเอาไม่แลกไม่บอกอยู่ได้ผมหมวกกูใส่สีมาเพื่อถ่ายรูปอ๋อเขามีพาเลตแน่จริงๆเนี่ยที่หนาวเนี่ยเขาก็ได้หมวกเลยช่วยเลยช่วยไม่ให้หนาวเลยลองใส่ไหมพี่เจงหมวกกูมันตอนนี้ผมหนาวอยู่นะตอนนี้ผมหนาวอยู่นะหนาว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 ทีนี้กูก็คาดหวังเฮ้ยอุ่นเลยอุ้ยอุ่นเย็นอุ่นนะไม่เลยไม่เลยไวเนี่ยคุณกว่าอีกอย่างนึงอย่างนี้พี่ต้องหนาวแล้วเนี่ยโอ้ยนี่หนาวเลยมันช่วยอุ่นนี่ฮะกูเชื่อกูเชื่อส่งความร้อนลงไปข้างล่างเออกูเชื่อมันเป็นหน้าที่ของผมใช่เป็นหน้าที่ของผมเหี้ยพลาดบัตรอีกตกบัตรอีกวะเนี่ยมีแม่ได้จำได้ว่าภาพมันดูหน้ามามากลาโคลิน่าชื่อคือโคตรจะญี่ปุ่นเลยแต่ผมการันตีเลยนะว่าผมนั่งรถบัสมาเนี่ยทุกคนในรถบัสแม่งลงที่นี่แสดงว่าของจริงไอ้เหี้ยมันน่ารักมากมึงคือทีแรกกันลุ้นอยู่ว่าตอนที่เรามามันจะยังเขียวไหมถ้าจับแล้วประตูมันจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยพอจับปุ๊บประตูมันจะเปิดกันลองสิเฮ้ยอุ้ยพอดีเลยคุยเปิด2ด้านทางทางนี้ก็ได้ด้วยทำได้ยังไงวะนี่มาดูแผนที่มั้ยตึกที่พี่จอชอบกันคือตึกออฟฟิศที่เราอยู่คือตรงนี้โหที่นี่ตัวใหญ่มากเลยใช่ตรงนี้เป็นแอเรียที่มีพวกวายร้ายมีพวกอาจารย์นัทอาจารย์นัทอะไรอาจารย์นัทนี่เอ้ยไอ้นี่ไอ้กิ้งก่ากิ้งก่าคำเยอะหน่อยดูยังไงก็ตากระแตนเออพี่บ้าหรือเปล่าใหม่เปิด2023เปิดเดือน11เดือน11วันที่1เรามาเร็วไปหน่อยเรามาเร็วไปอ่ะเดือนนึงซึ่งก็มีอะไรให้เดินเยอะแยะนะครับมีของกินตามจุดต่างๆเต็มไปหมดดูเลยแล้วกันพี่จ๊าพี่จ๊ามีเมนูที่ต้องลองอยู่อันนี้มังปลังเหรอใช่โดรายากิมังปลังต้องไปกินข้างบนข้างบนเป็นคาเฟ่ข้างล่างเป็นซื้อของฝากยังอยากกินข้าวอยู่เลยอ่ะไม่อยากกินของหวานเลยได้ขนมมาก่อนแล้วแต่ก็ที่ดูจากรูปข้างล่างอ่ะแม่งก็ต้องกินจริงๆว่ะมันคือโดรายากิมองบลังครับมองบลังคือเก่ารัดบดแล้วก็ทำออกมาเป็นเส้นเล็กๆอ่ะเหมือนเส้นหมี่อ่ะใครเปิดขอกินกับชาได้ไหมชาก็ต้องกินทีชาคราฟเลยนี่โอ้ยอุ้ยแยกไม่ออกมองบลังกับหนวดได้ชาจะดีมากแต่ชาได้เป็นของพี่จอร์ดจะได้ไหมผมก็สั่งชานมร้อนไปไหนอ่ะอ้าวแล้วอันนี้คืออะไรนมอ้าวสั่งนมจริงเอาไปสั่งนมเว้ยน่ารักน่ารักเออรักไก่ให้ดื่มนมพี่จอร์ดจะกินอีกอันพี่จอร์ดเข้าใจว่ามันคือโดรายากิคือเขาเน้นความเป็นเม็ดนะแล้วก็อันเนี้ยก็จะคู่กับครีมสดเออเออผิดแบบเชี่ยวแม่งเออคนกำลังอยากกินข้าวเฮ้ยคนเราไม่ต้องกินข้าวก็ได้นี่หว่าไอ้ที่อร่อยบอกแล้วอร่อยข้าวที่ตกไปแล้วก็ช่างมันแป้งมันหอมมากใช่คุณผู้ชมแป้งหอมมากเมื่อกี้เลยมันคือมันอร่อยอ่ะมันอร่อยคือเราเห็นหน้าตาเราก็แบบอร่อยจริงปะวะไอ้เชี่ยอร่อยมากคลิกหน้าเมียกูเหี้ยมากพี่ดังเจ็บเจ็บดอนเรียกเขาเดินเลือกลิ้นแหละแบบมองเลยแบบมีมองบลังหอมมันหอมกลิ่นเกาลัดมัน 300% อยากโทรบอกหมอตอนนี้ด้วยหมอเป็นเบาหวานหมอก็กินเชื่อผมตามด้วยเนี่ยแจ๋วกินทีแล้วเขายังมีไอติมอยู่ครับซึ่งก็น่าจะเดารสชาติได้แล้วเพราะว่าเรากินครีมสดกับกินถั่วแดงเข้ามาแล้วนะโอ้เสียอาการอันนี้หมอว่ายังไงเป็นหมอหมอก็แดงโอ้โหร้านนี้เขาผสมรสชาติเก่ากับใหม่ได้ลงตัวมากกว่ารสชาติขนมเขาอ่ะเหมือนรสชาติสถานที่เลยคือเราเดินมาถึงแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าสู่ธรรมชาติใช่ป่ะแต่มันเป็นธรรมชาติที่แม่งใส่ดีไซน์ลงไปมากๆเราเหมือนแฝงตัวเข้ามาในงานศิลปะซึ่งอาหารแม่งรสชาติเหมือนสถานที่แม่งเลยเป็นที่ที่ต้องมานะ
ใช่พี่จิ๋วเดินทัวร์แนะนำหน่อยตรงไหนแล้วตรงไหนโอ้ยลูกเป็นร้อยเป็นร้อยหมายถึงของแค่คนเดียวมีแค่โซนแรกนะนี่จะคุ้มยังไงเอาชุดมาเปลี่ยนได้เลยเอาชุดมาใส่กระเป๋าก็พี่ชอบเลยหันไปก็ได้อีกหนึ่งลูกเอาจริงเออใช่เลยนี่คนหรือคุ้งเนี่ยข้างหลังเนี่ยทำไมออกจากห้องไม่ก๊อปไอ้ปาร์ตละเฮ้ยจัมเปอร์ลิงเฮ้ยจัมเปอร์ลิงนี่ก็จัมเปอร์ลิง every day ไอ้จัมเปอร์ลิงแต่จริงตรงเนี้ยหน้าหนาวก็หน้ามานะหน้าหิมะจอนเพราะมันจะขาวโพลนไปหมดเลยเมื่อนั้นกูก็จะเป็นกุ้งเหมือนแน่เจ๊งโอ้ยมีข้าวอ่ะทำไมเราไม่มากินข้าวก่อนล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่กูบอกไอ้มิกไซเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มากินของขาวก่อนนะขอนไม้มันทำกล่องสวยมากอยากได้กล่องมันสวยจัดมันเป็นของตระกูลอุจิฮะนะเว้ยอ๋อเออใช่ต้องมีขีดต้องมีขีดใช่เราเรียนรู้เรื่องตาของแคลนมาแล้วเมื่อวานเป็นยังไงตระกูลอุจิฮะที่มาผันตัวมาเป็นในยุคปัจจุบันคุณโชนเนตอ่านจันทามื่นบุพผาราศีเรียบร้อยแล้วไอ้เจ๋งนี่กูติดรูปแล้วนะติดรูปแล้วเรียบร้อยติดรูปแล้วถ้ากูเดินออกไปกูติดรูปแน่หนาวติดรูปกุ้งน่ารักไหมสวยมากเลยเออว่ะเชี่ยเขาทำดีจัดขนมกระเบื้องเฮ้ยแพ็กเกจดีนำเข้ามาจากสีลมธนิยะนี่ไงเราข้ามไปเจอสีลมคอมเพล็กอะไรอ่ะนึกรสชาติไม่ออกเลยน่าซื้อไปฝากเพื่อนที่เล่นโป๊กเกอร์ทำไมครับเวลาถั่วแม่งทั้งคืนไปฝากไอ้หลุยเนี่ยขอให้มึงถั่วนะการแข่งครั้งนี้น่าซื้อไปซะทุกอย่างเออมันดีอ่ะมาแล้วมาแล้วแม่กับน้องนายยอดนักชิมอันนี้คืออะไรนายอธิบายสิมันคือข้าวห่อกับไข่ต้มแล้วเอาไปทอดแค่ฟังดูก็น่ากินแล้วตอนนี้ถ้ามีใครบอกนะว่าไอดอลคุณคือใครเนี่ยพี่พูดได้เต็มปากแล้วว่าไอดอลพี่คือนายไม่มีใครถามแล้วแหละเพราะว่าอินพูดตลอดขอคำแรกคือยังไงมันแอบเหมือนแหนมคุกที่ยังไม่ได้คุกเหมือนกันเออเหมือนใช่ไหมโอ้ยังไม่ถึงไส้เลยยังไม่ถึงไข่เลยหัวแดงความแบบนิสซ่าที่แบบรสอ่อนแหนมคุกเอ้ยต้องทำในจีคุกกิ้งแล้วล่ะอย่างเงี้ยอร่อยนะอร่อย500 เยนเราทำเป็นเวอร์ชันต้มยำกุ้งกับแกงเขียวหวานข้าวผัดน้ำพริกลงเรือเลยครอบอีกทีจีคุกกิ้งอันใหม่ข้าวห่อไข่ให้น้อยถอดตุ๋นข้าวผัดแหนมโอเคจัดให้ก็กินหนึ่งไข่แล้วอร่อยกินพิซซ่าเลยเอาอีกร้านหนึ่งนี่คือฮอตดอกที่ดูดีมากเลยฮอตดอกของมิกไซอันเล็กๆถึงว่าทำไมมันรีบพูดชื่อคนอื่นแต่นี่อันนี้ของพี่จ้อนแน่ๆเลยอันนี้ของอิสระเกินฟุตอ่ะเรียวยาวและยาวโอ้นี่เทียบกันของอิสระกับของมิกไซโอ้ของมิกไซอวบนะของมิกไซเหี่ยวนะอันนี้แค่ดูอ่ะชีสก็ของดีขนมปังก็ดูชั้นเลิศนะแล้วดูตั้งใจทำอ่ะสีอาหารมันดีอ่ะใส่เลยนะครึ่งอันอร่อยจัดใส่อะไรจะไม่ถึงภาพแล้วล่ะเซอร์เฟสขนมปังก็รู้แล้วข้างในแม่งนุ่มเลยข้างนอกแม่งกรอบๆชีสเหม็นดีไส้กรอกรสจัดแม่งถูกต้องเลยมาเราจะลองไงวะเนี่ยเนี่ยมันลองจริงแหละเพื่อนวิ่งเขาจะกินไล่เข้าไปนะฮะเยี่ยมภาพโคตรเท่เลยเจ๋งลองอ้าวเจ๋งยังไงเนี่ยให้ชิดเดียวดิดีกรองกรอบไม่มีจริงๆพูดอะไรวะครับครับงอมว่ามันคือถูกคิดค้นมาสำหรับคนที่ชอบกินขอบก็ขอบมันจะกรอบใช่มันจะเหมือนเราเอาหน้ามาอยู่ตรงขอบให้หมดแล้วมีแต่ขอบล้วนครับเดี๋ยวเจอขอบไงจะไปเดินต่อแล้วอิ่มมากเลยพลังงานล้นเหลือตอนนี้ไอ้นี่ไปแล้วไอ้นมันชอบไอ้นมันชอบไอ้แม่งมุดกันไปแล้วแล้วเมื่อกี้นายข้ามวิ่งเหมือนไททันวิปลาสเลยเฮ้ยนี่คือฟีลลิ่งของแกนดาวที่มาบ้านบิวโบโอ้โห
ผมไม่รู้ออกได้มั้ยเห็นแล้วท้าทายอยู่เอาล่ะครับต้องคิดว่าผมออกได้หรือไม่ปากคล้องก่อนมั้ยไม่อ๋อถอยหลังออกด้วยคุณดูหัวคุณด้วยเฮ้ยเอ้ยโอ้ติดไหล่นิดนึงนี่ตอนนี้ฟ้าสวยมากนะใช่ใช่พอออกมาเหมือนมาอีกโลกเลยอ่ะมองขึ้นไปบนฟ้าฟ้าสวยจัดดินี่มันเหมือนพี่จอร์ดแบบไม่มันพับแบบว่าหนวดเขาแบบแข็งแรงมาฟัดบนฟ้ามันจะฉีกมาแล้วมาแล้วขี้แล้วฉันไม่ยอมแกหรอกทาเลนท์ไม่เชี่ยประตูที่เล็กกว่ายอมแพ้แต่แรกได้ไหมประตูที่เล็กกว่าไม่ใช่ต้องหัวเข้าก่อนสิพยายามที่ไหนภาพที่กูมีคือเหมือนหมากำลังล่อนลูกกงอีกนิดเดียวพี่จอดอีกนิดเดียวโอ้ยเหมือนคนเด้าประตูใช่ยาถ่ายกูติดสนุกกันใหญ่เชียร์อีสานเอ้าพักก่อนพักก่อนแค่นี้พักแล้วเหรอบอสมึงเชื่อไหมเพื่อนกูคนหนึ่งทำได้ทำไมมันไม่ใช่มึงวะชื่ออะไรวะเพื่อนชื่ออะไรวะชื่อเจงไอ้เหี้ยกูไม่มีเพื่อนชื่ออิดนะอุ้ยไอ้เหี้ยมันเล็กจริงนะเนี่ยมึงลองอุ้ยโอ้โหอีซี่บ้านเขาเลยอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวปิดประตูแล้วเปิดประตูไอ้เหี้ยกูเกลียดที่แคบไม่แล้วมึงสวัสดีเปิดมาสวัสดีสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับเขาเข้าบ้านเพื่อนไม่ได้เดี๋ยววะกูก็ต้องเข้าได้อยู่แล้วไอ้เจงเข้าได้กูก็ต้องเข้าได้เออใช่ป่ะเพื่อนโอ๊ยโดนท่านี่ไงล็อกได้ปะล็อกได้ปะเฮ้ยมันเหมาะเป็นที่นั่งสมาธิเหรอใช่เคยท่านรอดประตูไปแล้วอยากเข้าไปย่างจิ๋วอยากเข้าด้วยไอ้ท่านยักยืนเกาะขอบแล้วก็เตะประตูแตกมันจิ๋วอันจิ๋วติ๊กพ้นซะได้อ้าวพี่ไรพี่จอดลองอีกทีถ้าพี่จอดได้แปลว่ามึงได้เมื่อกี้ท่ามันอาจจะไม่ได้หรอวะท่ามันผิดเหรอโอ้ยติดตะนอเอ้ยได้ปิดประตูนะเปิดประตูสิเปิดเอาแล้ว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 ปิดประตูแล้วออกมาเห็นหลังคุณอย่างเงี้ยแทนได้ไหมคุณลองกันนะว่าหัวโขกพังกลัวตายเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้ต่อไปเอา6สูง6สูงข้างในมีที่กลับรถป่าวะ1 2ไปคือการกลับรถข้างในนั้นนะโอ๊ยโอ๊ยไอ้เอ้ยรูมันก็ใหญ่นี่หว่าตัวที่มันติดผ้าหมาตอนแรกมันไปไหนแล้ววะเหมือนโรงงานชิคุวะเลยกูเห็นแล้วนึกถึงหมอนข้างอะคือจริงๆพี่จอร์ดเคยลองเค้กขอนไม้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าแต่ถ้าเกิดจะลองอีกสักครั้งหนึ่งกูว่ามันก็ต้องที่นี่ป่ะวะเมื่อกี้ไปดูเขาทำอ่ะมันคือเคบับแห่งเค้กมันคือแท่งแล้วก็ราดแป้งแล้วแป้งมันก็จะวนเข้าไปในเตาอบเรื่อยๆเว้ยมันจะมีหลายๆแท่งพอแท่งใหม่มาปุ๊บก็ราดไอ้ที่เข้าไปมันก็โดนความร้อนมันก็ค่อยๆสุกก็เป็นเลเยอร์นึงพอมันวนกลับมามันรามันเลยออกมาเป็นรูปเลเยอร์ขอนไม้ต้องลองเชี่ย27,000กินยังไงให้หมดวะเลี้ยงออฟฟิศอ่ะก็ไม่หมด50คนกำลังดีมีโรงงานให้ดูข้างบนเดินทัวร์ไม่ค่อยมีคนเดินมาเพราะคนแบบไปโดนตกข้างหน้าก่อนนี่เขาโชว์ให้ดูหมดเลยเขาทำอะไรอยู่นี่เขาตีแป้งนะอันนี้ก็อย่างที่เห็นข้างหน้าเฮ้ยเหมือนเป็นเครื่องวนมี2ฝั่งเลยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เลยป่ะช่วยกันราดแป้งอ่ะไม่ได้ช่วยว่ะเป็นคนละเครื่องกันเลยดูแล้วเครื่องมันไม่ได้เชื่อมกันอ๋อเออใช่ใช่เครื่องไม่ได้เชื่อมกันเอ๊ะไปดูห้องตัดดีกว่าห้องตัดเหรอปกติผมอยู่ห้องนี้นะตัดต่อตัดต่อนี่ห้องพักห้องพักไม่มีคนไม่มีคนนอนเลยมีแต่ขอนไม้ดูเครื่องดูดเครื่องดูดมูจุ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 ที่มันแม่นเหรอวะอ้าวโรงงานเครื่องจักรอ
ค่กูเดินทัวร์โรงงานขนาดเนี้ยแม่งต้องแดกมาแล้วมาแล้วเหมือนโดนตกเป็นทาสการตลาดเลยอ่ะกินด้วยความคาดหวังสูงมากเพราะว่าเคยลองแล้วก็เฉยๆเอ๊ะทำไมต้องทำขนาดนั้นวะก็ดีที่สุดในชีวิตว่ะเอาหมอนไม้อื่นที่ซื้อตรงสนามบินมันแห้งเกินอ่ะดีว่ะเนื้อละเอียดกลิ่นเนยมันแบบเนยโหมหอมหวานกำลังดีแต่เราคนไทยก็จะขัดใจอยู่ดีเพราะว่าเราคนไทยติดท็อปปิ้งติดไส้เราจะอยากได้ครีมเยอะๆไส้เยอะๆแต่ดีที่สุดก็คือกินหน้าคนที่เขาทำโอเคโคตรดีสรุปเลยคือเหมือนมางานฟู้ดแฟร์ทุกอย่างอร่อยหมดเลยแถมจุดถ่ายอินสตาแกรมเป็นพันใช่พูดจริงๆว่าถ้าสมมุติว่ามาที่นี่แล้วอ่ะต้องพกชุดมาเว้ยไม่งั้นจะรู้สึกเสียดายแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบลงชุดซ้ำก็ไม่ได้แต่มุมมันก็ไม่ซ้ำไงการถ่ายปิดสถานที่ที่ยืนได้อย่างธรรมชาติมากใช่เราอยู่กับธรรมชาติไงเราต้องยืนแบบธรรมชาติแดดออกด้วยนะใช่นี่มีแล้วนะไอ้คนที่แบบมายืนหนาวอะไรผมว่าไอ้คนนั้นมันตายไปแล้ว มีแต่กูเนี่ยแหละกูดับเยี่ยมต้องมาพอแดดออกไปสบายดีใครมาตัวงอกันวะนี่หรอกบ้าบอดีเดะอะไรอ่ะสวีทสปอตแสงอันนี้คือบ้านญี่ปุ่นยุโรปที่ประยุกต์แบบญี่ปุ่นประยุกต์จริงแล้วมันญี่ปุ่นยุโรปแล้วประยุกต์ญี่ปุ่นแล้วมีโทริอิอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านแม่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เขาบอกงงจริงผมก็อ่านมากับพี่คือกูพยายามหาข้อมูลแล้วอ่ะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแต่ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่งงเห็นแล้วนึกถึงยุคไอ้เนี่ยเคนชินบัตโตไซอ่ะเอออะไรอย่างนั้นยุคคือเวสเทิร์นเข้ามาแล้วอ่ะแต่แบบยังไม่กลมกล่อมอ่ะมันจะแปลกๆแบบนี้เข้าไปดูไหมเขาเข้าไปดูได้งงมากมีหอคอยแล้วก็มีเอ๊ะญี่ปุ่นเอ๊ะเหมือนกำลังจะเข้าบ้านในไบโอมาสามดูแบบดูไม่ปลอดภัยอ่ะอารมณ์เหมือนเรากำลังจะเข้าสู่เกมแบบ The Village อะไรแบบนี้นี่ไงนี่ไงวัดโตไซอ๋อเหรอตามที่พูดเลยนี่ไงเขามาถ่ายกันที่นี่เหรอสะพานนี่เลยแรกเออเฮ้ยแมงมุมนี่น่ารักจัดนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไม่ค่อยพูดถึงหลังจากที่ One Piece Live Action ออนแอร์นะเพราะหลายๆคนอ่ะชื่นชม One Piece Live Action ในแง่ที่ว่าเอออย่างน้อยมันเป็น Live Action ที่ดีนะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแต่คนมองข้ามเรื่องนี้เว้ยเรื่องนี้โคตร Live Action โคตรดีใช่แล้วเป็นญี่ปุ่นทำที่สุดที่ดีมากบอกว่าไม่มีเอ็กซิบิชันแต่ขึ้นไปได้เหมือนเข้าบ้าน Resident Evil จริงๆแสงมันแยงตาเอาล่ะเจอทางของผมแล้วจุดนี้คือจุดสวีทสปอตตรงนี้สวีทกว่าเฮ้ยโหเห็นใครเล่าจะอดใจไหวสถาปัตยกรรมมันแปลกจริงเว้ยมีบันไดไว้ลง2ทางปกติเขาต้องสร้างกลางหออันนี้สร้างมุมตึกมันเลยเลี้ยวออกมาแล้วดูยูเทิร์นแปลกๆมันยูเทิร์นแปลกแค่ชินไงเพื่อนนี่ซากุระมาซากุระมันใครนี่ถ้ามาหน้าซากุระนะตรงนี้มันเป็นซากุระหมดเลยนี่แหละพีเรียดเจแปนน่ะเชี่ยใช่เลยกูจำในหนังเชี่ยแม่งโคตรสวยเลยเฮ้ยเราเจอ NPC ว่ะ NPC ให้โคเยตได้ป่ะพูดอะไรวะเป็นไอ้นี่ไงเกมภาษาอ๋อมันจะมีกรอบขึ้นมาแล้วบรรยายอยู่ทำไงล่ะกูเอาเฮ้ย NPC อ่ะเนี่ยขนมก็ได้เสนอการจิ้มมาตัดสินใจโหลดผิดลิเจียนว่ะถึงตรงนี้มันมีทางแยกรับทราบถนัดทางแยกนะทางง่าย easy mode กับทางเสี่ยงข้างใต้นั้นที่เป็นทางแบบหินไปอย่างเดียวคนที่มันชื่อฮันโซอ่ะเอาล่ะสบายอยู่แล้วเอาล่ะมันแม่งพรวดเฮ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยเจงมันถึงตัวลงเหมือนเกมอ่ะมึงต้องรีบโดดอย่ายืนอันนึงนานอ้าวแล้วมันไม่อยากรีบสิเฮ้ยต้นไม้นะนี่แบบไผ่ลู่ลมป่ะมึงสามารถฟันทั้งหมดให้เกลียนได้เลยครับเกลียนขอให้โกรนมึงมาให้เฮี้ยนเฮี้ยนกับโกรนหรือเปล่าของมึงอะไรฟันโล่งใช่ไหมมึงเรียนภาษาไทยให้เกลียนเฮี้ยนอะไรกูอะไรอย่างชอบเลยใช่เฮี้ยนบวกโกรนมีไอราโชมอนเนี่ยต้องไป
ขียนแล้วนะเขียนแล้วนะเนี่ยหัวเนี่ยเขียนแล้วนะหัวเขียนแล้วโอ้โหที่แรกผมยาวนะเออเนี่ยฟันปุ๊บเขียนเลยเข้าทานแต่ผมพี่เอาเขียนขอเขียนเขียนเชี่ยโคตรดีเลยว่ะคือเป็นการนั่งรถออกมาจากเกียวโตแค่แบบครึ่งชั่วโมงนั่งมอนไม่ใช่บอกสายกูว่าสมองกูเกลียดแล้วกูว่าเกลียดแล้วตอนนี้เกลียดพวกมึงยาวเลยอ่ะไม่เชื่อแม่งคุ้มค่ามากจริงว่ะคนมาเที่ยวโอซาก้าแล้วตัดสินใจมาเกียวโตเพราะเที่ยวเมืองเก่าใช่ป่ะอันเนี้ยแม่งทนอีกแค่นิดเดียวอ่ะแม่งได้เก่าแท้ๆเลยแล้วมันสงบจริงๆว่ะมันแบบตัดผู้คนออกไปตัดแบบความวุ่นวายในเมืองใหญ่อ่ะดีว่ะมีคำหนึ่งที่ต้องให้เลยคำว่าอะไรวะเขียนไงต้องได้แหละมุมเนี้ยภูเขาสะท้อนเต็มลูกเลยสะท้อนอะไรอ่ะสะท้อนน้ำอ่ะดิเชี่ยได้ยินว่าสะท้อนหน้ามือโอ้ยพี่ข้าวแล้วอ่ะถ้าเกิดอายุเท่าเขาผมจะพูดอย่างนั้นอ๋อยังมีอารยะอยู่เนาะจะมีด้วยอ๋อได้ได้ได้ขึ้นมาดูบ้านดิมีวัดตรงนี้ด้วยจอสันเจ้าจอร์ดรู้สึกว่าพี่จอร์ดกินของหวานไม่ไหวแล้วแต่ร้านนี้แม่งต้องกินว่ะข้ามสะพานมาแล้วเจอเลยน่ารักนี่คือรสชาติแห่งฮิมุระบัตโตไซได้มาแล้วโคตรจะน่ารักเลยถ้าสั่งเซตใหญ่เนี่ยจะได้นั่งข้างในนะแต่อันนี้สำหรับเทคเอาท์แต่ข้างในมันสวยไงสวยมากเราก็เกิดเป็นภาคีไข่เต่าใช่ด้วย1 2 3กินดีร้อนร้อนจริงโอ้โหโอ้ยร้อนมีไส้ถั่วด้วยโอ้ยร้อนคือมันเป็นโมจินะมันไม่ใช่แป้งแบบแป้งเค้กนะแป้งมันเหนียวๆใช่เป็นแป้งโมจิย่างอร่อยมากไส้ถั่วแดงโอ้โหแล้วหอมหอมโมจิเฮ้ยอันนี้เหมือนข้าวเกี๊ยวว่าวแบบเหนียวอ่ะใช่ลิ้นเบิร์นเลยอ่ะลิ้นเบิร์นลิ้นที่ไปอร่อยมากเลยว่ะอร่อยมากเลยทุกครั้งที่มาเที่ยวเนี่ยเหมือนติดเป็นนิสัยแหละจะเฝ้ารอดูเลยว่าโป๊ะแรกอยู่ตรงไหนหวยอาจจะตกตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเมืองที่เรามาเนี่ยมันเป็นเหมือนโบนัสซีนของไอ้หล่าเขาครับเพราะไอ้หล่าเนี่ยเขามีโรงเบียร์ที่แบบอยากจะมาเก็บพอร์ตตามยากนะซึ่งวงเล็บก็คืออันที่เราแอบสั่งให้มันให้มันกินก่อน2อันนั้นอ่ะเออแล้วมันก็บอกว่าตอนยังจะไปอยู่แล้วเออมันเดี๋ยวมันได้ไปเออมันสั่งมาก่อนวะปิดครับคุณผู้ชมนี่ไงถูกแล้วปิดนี่ธรรมชาติอย่างน้อยๆก็ถือว่าได้กินไปแล้วเออนี่เดินว้าวุ่นเลยผมจะบอกให้เนี่ยร้านมันข้ามสะพานไปร้านอยู่ตรงนู้นหรือว่าเขาเดินรอบเลยว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นไม่รู้อ่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยก็เพิ่งกินมาเออนี่คือมาถึงที่แม่นต้มแล้วไหนวะที่แม่นขายว้าวุ่นจริงไว้ว้าวุ่นอ่ะดูกระทั่งที่จอดรถแล้วอ่ะเราไปยืนหน้าร้านรอเฉลยก็มาเออไปโอ้โหจะไปแงะดูแล้วตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่แล้วเหรอเนี่ยว่าไม่ใช่ตู้แช่แล้วอยากกินจริงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นไม่รู้นะพวกมึงนะเราจะไปยืนหน้าร้านกันแล้วทำเป็นไม่รู้ใช่ว่ะใช่ร้านนี้ว่ะมาดิไม่มีที่แดดเลยนั่นไงโอ้เจอแล้วเจอแล้ววิลคัมเวลคัมโอ้ยเหี้ยพีคจริงนี่เวลคัมเฮ้ยจะเวลคัมเขาเจ้าจริงโอเพ่นนี่เหตุการณ์มันปุ๊บสมพรปากนะครับ17กระป๋องเดินขึ้นมาแล้วก็บอกเมาหมดโอ้ยกระวนกระวายเมายกบล็อกอย่างนี้เรียกยกบล็อกถ้าจะให้เมาก็อ่ะไปหรือว่าแค่แบบว่าขี้เกียจแบกหรือเปล่าช่วยหยิบไหมด้วยไหนๆก็ต้องแบกแล้วแหละมาเฮียแพงสุดเลยอันนี้1,800รีวิวไม่ค่อยดีประสบการณ์นะเพื่อนประสบการณ์กินของไม่ดีอะล่ะอ
เสียตังค์ไปทั้งหมด 1,760 เยนได้มาทั้ง10กว่ากระป๋องเนี่ยกู๊ดแอคชีฟและคนนึงได้เข็มขัดคนนึงได้ตุ๊กตุนคนนึงได้เบียร์15กระป๋องเฮ้ยมารอบนี้นี่เมื่อวานก็ไปกินที่ร้านมันมีทั้งหมด8กูกินไม่ไหวกูกินไป7รอบที่แล้วมากับพี่จ๊อบนี่ไป40เราก็เสร็จกิจเมืองนี้แล้วกับแผนการลับๆของนายอิสระก่อนกลับเราจะผ่านโซนที่มันสวยๆนิดนึงดีมากผมชอบพอเขาไม่ได้ว้าวุ่นแล้วนะกลับมาเขาก็สงบจิตสงบใจเมื่อกี้อะไรโอ้โหกังวลกระวายว่าทำไมมันไม่มีวะอันนี้คือถนนเส้นหนึ่งนะได้ฟิลเก่าได้วายเก่ามากแล้วเนี่ยอันนี้มันคือต้นอะไรอ่ะมันสวยมากเลยต้นไม้คืออะไรต้นไม้รู้สึกยังไงเวลาตอบกูเข้าใจแล้วมันคือเหมาะกับการถ่ายหนังจริงๆนั่นแหละเพราะทุกอย่างมันแบบของแท้โอ้แต่ถ้าเป็นพร็อพจริงก็คือกูยอมใจคนทำเลยว่ะมันของแท้และนี่ก็คืออันซีนหนึ่งนะครับจะเรียกอันซีนได้ไหมก็แล้วแต่ท่านตัดสินแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่ามาเกียวโตนั่งรถไฟออกมาไม่ถึงชั่วโมงสถานีชื่อว่าโอมิฮาชิมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าเหลือเกินจะนั่งบัสต่อแบบเราก็ได้นะครับของเราก็คือบัสสเตชันที่6นะฮะเพื่อไปอันนั้นซึ่งควรไปแหละจากที่แรกเสร็จเราก็เดินกลับมาเดินเล่นในเมืองเดินตามริมแม่น้ำอะไรไปมึงฟีลลิ่งมันโคตรดีคุ้มมากอินสตาแกรมมึงจะระเบิดเออแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างก็คือเมืองนี้ขนมแม่งอร่อยจริงไม่มีฟีลแบบเฮ้ยทำเพื่อขายนักท่องเที่ยวเออมันแบบยังเป็นข้องแท้ความโอจีอ่ะกับเกียวโตหาอะไรกินดีกว่านี่มันก็แบบว่าเกือบจะเป็นแบบออสแบบคัตสึนะมีเมนูภาษาอังกฤษอันนี้สำคัญมากแล้วก็อยู่กลางเมืองอันนี้คือยังไม่ถึงตะเบนล็อกดาวส้มนะปกติดาวส้มเนี่ยเขาปัดเกียร์กันที่ 3.5 ร้านนี้พี่จอร์ดหามา 3.49 โอ้ยตายแล้วเท่าเกียร์นิยมกูเลยพี่พนักงานไนซ์นะเฟรนลี่คุยดีคือเขามีเคอร์เลซอสเว้ยซึ่งทำหน้าที่เป็นซอสข้นซอสจิ้มเขาเลยเป็นซอสใสเว้ยเฮ้ยไม่เคยกินนะเกลือนะโอ้โหเกลือมึงดูหมูมึงซะก่อนดูความจริงดิจัดเลยขอให้เจริญอาหารครับคุณผู้ชมครับซุ่มๆเลยครับเฮ้ยมันพิเศษมากมันจะไม่ใช่ทางนุ่มมันจะเป็นทางสู้ฟันเว้ยด้วยความที่มันไม่ได้จิ้มซอสข้นอ่ะมันมีความคุชิคัตสึของทอดที่จุ่มซอสใสอ่ะอร่อยใช่ใช่มันไม่หนักเท่ากับไอ้ซอสข้นแล้วกูว่าเขาคัตติ้งหมูดีอ่ะหมูมันเด้งสู้มากเลยว่ะแล้วก็แป้งทอดมันจะไม่ใช่สายนุ่มฟูนะอันนี้มันจะออกแนวกรอบแข็งแต่เคี้ยวแล้วสะใจไอ้หมูนุ่มแล้วมันเคี้ยวแล้วกัดฮะนับลึกตามแบบทีนี้แหละพอมันเป็นแบบคอสใช่ปะแต่ละคำเนี่ยมันส่งคุณค่านะเพราะหมูกูหมดแล้วกูหมดเลยอีกคำหนึ่งแล้วกันพาคุณผู้ชมกินแบบเคอรี่นะครับถ้าแบบเคอรี่นะพี่จอยขออนุญาตวางบนเกลือก่อนบึ้งมันดีอ่ะแซ่บหลายแบบปลาคับปลากอความ Instagrammable ครับบื้อเฮ้ยเยอะกูใส่ซอสเป็นพะโล้เลยนะนะหมอนะหมอต้องเข้าใจนะหนูสุดติ่งเลยนะหมอหมอควรต้องกินแบบนี้นะหมอนะมักมินิมีเดียมแรร์สแกนล็อกทำทำเลยอ่ะมันต้องกินหวานจัดเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยหวานมันมีสองเลเยอร์โอ้อร่อยเนื้อหมดอนุญาตให้มึงกินขิงกับเลมอนก็ได้โอ้โหขอพัดไทยในน้ำพระบาทจริงๆไอ้เหี้ยนั่งจ้องตลอดเลยจะต้องหอยกูหายนะมึงโทษมันคนแรกเนี่ยมันบังเอิญแต่เป็นคนอื่นอ่ะชีวิตมึงเครียดไปหรือเปล่ามันตรงมึงนี่แหละมันเครียดตรงมึงข้างๆนี่แหละกูไม่เคยเลยเส้นมันด้วยอ่ะมันก็ใช่แต่มึงเนี่ยสายตามึงกับแบบการถามของมึงเฮ้ยไอ้ไข่นี่มึงไม่กินแล้วใช่ไหมนะกูกินกูรอดอยู่กูเป็นพวกแบบมึงอะเซฟฟอร์เดอะลาสอะไอ้ขิงอันนี้กูขอกินได้ป่ะขิงเหี้ยเลยนะมันหอย
ชิ้นนี่มึงเอาไปเลยอ๋อถ้าเลยเส้นนั้นมาคือกูหยิบได้เลยเชี่ยเดี๋ยวมึงห้ามเลยเนี่ยมึงจุกติ๊กตลอดเลยอะไรวะถามเพื่อความแน่ใจแท้ๆขอเอาขิงแรกกับกุ้งได้ป่ะกูต้องเพิ่มอัตราต่อรองนิดนึงกูให้ขิงกับบวกเลมอนด้วยอ่ะแรกกับกุ้งตัวนึงอ่ะนะอันนี้กูแถมยาไข่ก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยไข่ไม่ได้แล้วแค่ยามึงไปตายไปอะไรวะกูให้แต่หลายอย่างไงเหี้ยอะไรเพื่อนเกิดใหม่ก็แล้วอะไรวะลองกินปลาหมึกดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยมึงปลาหมึกแม่งอร่อยจัดขนาดคนไม่ชอบกินปลาหมึกยังบอกปลาหมึกสุดจัดเฮ้ยแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ครับมูนาลิซาแท้ๆเฮ้ยขอเอาเนื้อไปแลกวากิวเพื่อการถ่ายทำดูไอ้เหี้ยกูนึกว่าตัวร้ายในนินจาเต่าพี่อันนี้คือวากิวซึ่งวากิวผมก็จะไม่จิ้มซอสอ่ะเกลือซะเนยเลยเกลือแล้วก็มัสตาร์ดขอให้ท่านมีความสุขครับรสชาติแห่งน้ำใจสรุปรวมนะครับนี่ป้ายร้านนะฮะเกียวโตครับสุดะเฮ้ยอ่านออกด้วยเว้ยเปิด Google มาเราก็นึกว่าไปดูถามว่าแพงไหมค่อนข้างแพงนะ7คนนี่ 26,600 ใช่ถ้าเกิดเป็นแบบเซตสเปเชียลอ่ะคนหนึ่งประมาณ 3,000 กว่าเยนของทะเลนะปลาหมึกต้องกินโพตาเต้ต้องกินกุ้งเฉยๆเนื้ออร่อยหมูอร่อยไข่อร่อยอร่อยสัตว์ไข่ต้องแดกซึ่งมันมีทุกเซตอยู่แล้วล่ะแครอททุกอย่างอร่อยทะเลนี่เสียตังค์เพิ่มนะครับถ้าจะเพิ่มแต่ว่าข้าวผักดองอะไรพวกนี้เธอขอไม่เติมได้ตามสูตรประมาณนี้อร่อยดีไปกลับบ้านกันโถเจ็บมากไหมคะแล้ววันนี้น่าจะมีไปหลายที่ด้วยอ่ะหลายที่เหรอใช่พี่คิดแล้วว่าพี่ต้องได้ยินคำนั้นพี่ไปมาหลายที่แล้วงั้นพี่ว่าโทรไหมอ๋อเรามีซัมโปเรามีประกันอยู่แล้วอ่ะเออให้เขามาเช็คอะไรนี้ดีกว่าเราไปหาหมอเลยมันน่าจะโคเวอร์นะสวัสดีค่ะส่วนซัมโปแอสไทยการยินดีให้บริการค่ะคือพอดีผมอยู่ญี่ปุ่นครับท้องเสียอยากไปโรงพยาบาลนะมันไปได้ใช่ไหมครับไปได้ค่ะลูกค้ามีอาการอย่างไรบ้างคะต้องการให้เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินไหมคะหรือว่ายังสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้อยู่อ๋อไปได้ครับซัมโปแอสไทยได้นัดหมายเข้าพบโรงพยาบาลทาเคดะให้เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวค่ะเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วอะค่ะสามารถแจ้งชื่อกับพยาบาลคัดกรองได้เลยค่ะถ้าเกิดพบแพทย์แล้วสื่อสารไม่เข้าใจทางแพทย์ของโรงพยาบาลจะติดต่อกลับมาที่ซัมโปแอสไทยเพื่อให้ช่วยแปลภาษาให้อันนี้คุณปิรดไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอเคครับดีเลยซัมโปแอสไทยขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะครับผมขอบคุณมากครับเอ้ยครั้งแรกในชีวิตเลยว่ะมาโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นมันจะง่ายเหมือนที่ไทยแล้ววะสบายใจเอาไปป่ะเนี่ยไหวอยู่แล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่อย่าลั่นก็พอจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้ไปเดี๋ยวพาไปอ้วนหนูข้าวอ่ะต้องกินอะไรอ่อนๆก่อนน่ะต้มตำไหมไอ้เมียเร็วโอ้โหก็รู้ดิเรียบร้อยแล้วครับผมคือไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลเนาะเราก็งูๆปลาๆไปแต่สิ่งที่เราเป็นมันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรประกันไงเออด้วยคือมันก็รู้สึกสบายใจแบบแปลกๆดีเว้ยเพราะไม่งั้นเราอาจจะไม่กล้าไปโรงพยาบาลก็ได้เพราะเรากลัวว่ามันจะเสียแพงอ่ะใช่ซึ่งนี่คือไม่เสียสักบาทแล้วเขาก็มีโรงพยาบาลอยู่ในเครือครอบคลุมทั่วทั้งญี่ปุ่นวงเงินประกันคือตั้งแต่2ล้านยัน5ล้านและที่สำคัญเลยคือเขามี call center 24ชั่วโมงก็ขอบคุณสุโกะด้วยนะคะทีแรกก็กังวลเพราะว่าเราอยู่เกียวโตไงเราไม่ได้อยู่แบบโตเกียวโอซาก้าแต่ก็ดีเขาครอบคลุมหมดเลยโอเคปะต้องกินข้าวแล้วมั้งคนอื่นไปหาอะไรกินข้าวอีกรอบไปบ้างไหมอยากคุยมากนายไม่อยากคุยกับพี่เหรอพี่อุตส่าห์พานายและทุกคนขนาดจอร์ดยังไม่อยากคุยกับพี่เลยคนมาโอเคพี่มีทางเลือกกันมาที่ร้านขอใช้สิทธิ์พาดพิงคือขอให้คุณถอนคืออิสระถอนกระเป๋าไปผมขอให้คุณถอนถอนอะไรถอนสายบัวสายบัวถอนตัววิมาแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี1465 14เลยเหรอใช่14ชั้น2 14ก็500กว่าปีอ่ะ558โอ้ยนึกถึงพิพิธภัณฑ์เดียวกังเลยเชี่ยร้านใหญ่มากหน้าเล็กๆแต่ลึกแล้วห้องซอยแปลกร้านนี้
้นี่เปิดมา16รุ่นแล้วอันนี้คือรุ่นที่16ดําเนินการอยู่โอ้ขายทั้งโซบะขายทั้งเส้นเนี่ยสั่งกลับบ้านได้จริงๆขายทั้งขนมขายทั้งซอสต้องบอกว่าจริงๆร้านเนี้ยเป็นร้านขนมมาก่อนเค้าย้ายจากจังหวัดโอวาริเค้าก็เลยตั้งชื่อว่าโอวาริยะมีขนมซิกเนเจอร์ชิ้นแรกโซบะโมจิมันเป็นขนมแป้งถ้าจะวัดจริงๆอันนี้แหละน่าจะ150ปีมั้งเนี่ยแต่สมัยก่อนเค้าขายขนมอื่นๆแล้วทีนี้พระเซนจากจีนเข้ามาแบกแป้งเข้ามาอ๋อนึกว่าพระไม่ใช้เงินสดจริงๆโซบะเป็นอาหารของพระปักคนอื่นพูดกูไม่เชื่อนะมึงพูดเนี่ยกูเชื่อเอออาหารมันมีเครดิตอ่ะมันมีบารมีใช่มึงรู้จักบักวีดป่ะมันคืออะไรวะเออแป้งวีดเลยอ่ะพระจีนเอาเข้ามาแล้วก็นวดในวัดเซนนะวิธีเซนแล้วกินทีนี้นวดเป็นวิธีทําสมาธินวดไปนวดมาไม่ไหวแล้วฟิสิคอลบอดี้ไม่ไหวแล้วก็เลยหาคนทำเส้นให้ก็มาที่ร้านนี้เพราะว่าที่ร้านนี้ทำขนมก็ต้องทำเกี่ยวกับแป้งกันแล้วร้านนี้ก็เลยได้ทำโซบะได้สูตรจากวัดมาทำจากพันสิ่งที่ชื่นชมมากเลยนะคือ500กว่าปี16เจเนเรชันอ่ะเขาเดเวลลอปตัวเองเสมอเลยนะเพราะว่ามันดูผ่านเมนูได้เลยอ่ะอันแน่ๆทุกเมนูมีรูปแล้วเมนูเยอะมากซึ่งผิดกับร้านโอสคูลปกติร้านโอสคูลจะชอบกูมีเมนูเดียวแล้วเขาไม่หยุดเขาศึกษาไปถึงขั้นรูทอ่ะรุ่นที่15ยอมเปิดสาขาเพื่อที่จะไปขุดน้ำเอาน้ำใต้ดินมาทำเส้นเส้นจะได้รสชาติดีขึ้นเป็นไงประวัติแค่ฟังดูก็น่ากินแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เขาจะเอาอันนี้ก็เทมปุระอุ้ยดูไนท์มันสั่งอันนี้มาสิมองไกลๆมันเหมือนเฟรนช์โทสต์ใช่อันนี้คืออะไรไนท์อันนี้เต้าหู้ปลาอันนี้เต้าหู้ปลาฟิชเค้กอันนี้เต้าหู้ต้องทอดในซอสโชยุและยูสุมันหั่นยังไงได้บ้างมันเนื้อหนึบทำเราโอ้ใช่เลยหัวไส้เท้าหัวไส้เท้าอร่อยนะเนี่ยรสชาติมันจะมีความติดเปรี้ยวของคอนเสิร์ตแต่มันสดชื่นโอ้แล้วมันเป็นเต้าหู้ที่ได้เคี้ยวสุดๆเลยว่ะมันสู้ฟันแล้วเวลามันสีกับฟันเอียดเอียดเอียดใช่ใช่มันไม่ยั่วแบบมันไม่ยั่วเหมือนเต้าหู้ทั่วไปละโอ้ยสำหรับเบิ่มโอ้น่ากินอย่างแรงนี่เขามีเมนูให้ดูด้วยเนี่ยแหละที่กูรู้สึกว่าเขาเดเวลลอปแต่ที่แปลกคือซอสนี้เทใส่ตรงนี้เลยให้กินเป็นคำคำเอาเนี่ยใช่มีทุกชั้นมีทั้งหมด5ชั้นแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีครบทุกอย่างเลยกุ้ง2ตัววาซาบิงาคั่วต้นหอมหัวไชเท้าฝอยเห็ดซอสสาหร่ายไข่อันนี้คือน้ำลวกเส้นพอกินเสร็จแล้วเขาให้กินน้ำลวกเส้นเชี่ยในถ้วยมีเหมือนเมล็ดดองเกลือครับเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าการกินเป็นการเดินทางแล้วว่ะแต่งทำแต่งองค์ทรงเครื่องแวบนี่ชั้นแรกขอแบบเส้นอย่างเดียวก่อนโอ้โหหนึ่งชั้นหนึ่งคำจริงด้วยโอ้โหมือนี้มี5คำเองเหรอน้ำเขาหอมว่ะโอ้ยใกล้ๆกินตั้งนานวิจารณ์แค่นั้นเบาสดชื่นหอมมากไอ้ทุกอย่างที่ใส่แม่งพิเศษหมดเลยว่ะวาซาบิงาต้นหอมแม่งพิเศษหมดเลยว่ะที่น่าสนใจคืออันนี้ครับน้ำเส้นต้มเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดเลยว่ะเราก็คิดว่ามันจะต้องเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนน้ำต้มข้าวใช่ป่ะอันนี้มันเหมือนน้ำสต๊อกอ่ะคือรู้สึกว่าความต่างอ่ะมันเล็กน้อยมากเลยเว้ยเมื่อเทียบกับการที่เราไปกินร้านโซบะดีๆสักร้านนึงแล้วเหมือนนักวิ่งโอลิมปิกอ่ะความเล็กน้อยมันสื่อถึงโปรเฟชชั่นอลที่มันแตกต่างกันอ่ะฮิสตอรี่เอ่ยความเป็นมาเอ่ยมันต่างกันเล็กน้อยแต่แม่งยิ่งใหญ่เว้ยเป็นเปิดประสบการณ์กินโซบะอย่างรุนแรงพี่รักมาชิมของพี่แล้วความรักจากเมียครับคืออันเนี้ยกินเอาประสบการณ์อันนั้นอะอร่อยแล้วปลามาแบบทั้งชิ้นใหญ่ๆน้ำแม่งโคตรอร่อยเลยนะเดี๋ยวไปต่อขนมหวานนี่น่ากินยังเลยวะโอ้ยโอ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วไม่บุบุบไม่ให้ใครแล้วอะไรวะแน่นอนไอ้ยังไม่ส่งไม่ใช่ยาวยาวว้าวแค่ไม่สนใจเลยเพราะแค่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วนี่มันหอมนอกหอมในมาที่ขนมชิ้นนี้ดีกว่าอันนี้ชื่อโซบะโมจิเขาบอกว่ารุ่นที่13เป็นคนคิดมั้งประมาณ150ปีอ่ะสูตรอ่ะนะนี่คือว่าตอนเราก่อนเราตายเรามาร้านนี้อีกมั้ยดูซิว่ามันเป็นถึงเมนูของรุ่นไหนเค้ามีแบบเมนูเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ยมันดูเป็นหนุ่มเพี้ยเรามี6คนใช่ไหม1
ทำเหมือนคนเงินหมดหยิบกันหมดเลยอ่ะกูเสียสละชิ้นใหญ่เยอะละเดี๋ยวนี้ชิ้นใหญ่กลายเป็นการเสียสละก็โบราณแป้งมันจะเป็นแบบบางๆไม่ได้กรอบและนี้ก็เป็นอีกขนมนึงกระเบื้องเหรอเฮ้ยมันแบ่งกันได้มีอยู่3ชิ้นอยู่แล้วข้างในอันนี้หน้าตาโบราณกว่าเมื่อกี้อีกนะครับใช่แต่อันนี้มันอายุเก่าแก่น้อยกว่าเออขอพูดถึงไอ้อันเมื่อกี้นิดนึงคือปกติแล้วกูเป็นคนเกลียดไอ้ขนมนั้นมากกูไม่รู้มันชื่ออะไรไอ้แป้งลักษณะนั้นข้างในถั่วบดแบบนั้นน่ะมันดรายไปหมดแล้วมันก็หวานเจี๊ยบเมื่อกี้อร่อยสุดในชีวิตเลยจริงเหรออันเมื่อกี้ของแท้ของแท้ของแท้อ่ะมาต่อที่กระเบื้องฮะกระเบื้องเลียไปแล้วอ่ะน่าตัวจาตอนตะกี้โอ้โหตอบมากเฮ้ยมึงมันเหมือนทองม้วนอ่ะเฮ้ยอร่อยสัสเฮ้ยเหมือนทองม้วนเฮ้ยอันนี้ว้าวกูตีเต้งเต้งเต้งเลยว้าวแฟกเตอร์บางทีเราเที่ยวญี่ปุ่นมาเยอะมากอ่ะมันเริ่มชินอ่ะแล้วความว้าวมันจะไม่ค่อยว้าวไอ้เชี่ยนี่ว้าวกินกระเบื้องนี้อร่อยจัดกระเบื้องหน้าตาโบราณเหมือนเก็บขึ้นมาจากดินอ่ะเหมือนแบบขนมที่เด็กทำตกแล้วเราก็เก็บขึ้นมาแต่ด้วยความเสียดายแต่พอกินเข้าไปกลับลงมาเลียดินเลียแนะนำว่าต้องมาเร็วนะครับร้านนี้และร้านนี้ปิดวันอังคารสิริรวมราคาของเรา6คนคือ22990ราคาพอๆหมูทอดเมื่อวานถือว่าแต่หมูทอดวัน7คนซื้อประสบการณ์ใช่อร่อยเราแฮปปี้มากเลยอ่ะทุกอย่างเลยถ้าว้าวสุดเลยคือกระเบื้องกูว่าแล้วนี่สั่งนำเข้ากระเบื้องกลับบ้านเลยนะปกติกูไม่ค่อยแบบกูเลิกซื้อขนมกลับบ้านแล้วอ่ะกูต้องซื้อกระเบื้องกลับบ้านเลยอร่อยจริงแล้วก็แนะนำว่ามาเร็วหน่อยนะครับคิวยาวเหยียดเลยให้เขาเลี้ยวเข้าเขาเลี้ยวเข้าไปอีวาวิ่งนี่ไม่ใช่อีวานะนี่อีวิ่งอีวิ่งอีวิ่งเป็นรางวัลวัฒนธรรมนี้เขาเรียกว่าอิจิปากุจินะครับแปลว่าหมายเลขหนึ่งนะทุกคนเขาก็จะเล็งอันนี้กันผมเล็งอันนี้เออจัดไปสักหนึ่งสิจับฉลากนะปกติในบางทีมันก็จะมีเป็นแบบฟิกเกอร์ที่ผมก็จะอยากได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันรางวัลใหญ่ไงเราได้มาลองเองละก็คือเดี๋ยวผมจะจับฉลากอีกนิดเพิ่มเป็นของผมนะเฮ้ยพี่อมพี่มันสวดมนต์หมดเลยยังอาบน้ำมนต์ตะสานน้ำมนต์ตะสานโอเคสามตาเราไปโดนใจตัวรวยก็ทั้งหมดมัน750เยนเพียงของรางวัลใหญ่ปะนี่ใหญ่เลยชำระเงินนี่ไงเขาจะเอามาให้ขีดอย่างนี้เลยเอาเฮ้ยโอ้โหตุ้มแล้ว wish me luck เคไก่เชียวไก่เชียวนี่ได้นี่เลยโอเคอันนี้วะเฮ้ยกูซื้อของฝากมาฝากอีกทุกคนนะนั่นแน่เดี๋ยวเจอของกูนี่กูต้องได้เกรด A เนี่ยไม่ตายไม่ตายรว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 ยนี่อ่ะโก้อะไรอ่ะบีเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรพี่มันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันใหญ่มากอันนี้วะโอเคนะมันคือมันน่าจะเป็นเหมือนแบบเตชูที่น่าจะเป็นเหมือนมนต์อสูรอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราสุ่มได้อะไรอยากหยิบเองไหมอันนี้ครับหยิบให้เอาเหรออันนี้แล้วกันทางตรงกลางบีเกรด B นะครับด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวไอ้ฝากจะออกมาเป็นมนต์อสูรตัวไหนนะเนี่ยตัวนี้มันแปลไปแล้วอ่ะฟินิกเออก็ชอบนี่ก็ชอบนี่ว่าฟินิกป่ะฟินิกใช่นี่ตัวพระเอกเลยมันมีตัวอื่นฝั่งนี้ด้วยนะนานทำไมมือต้องสั่นอ่ะตัวทีนานแน่ๆเจอไอ้สติ๊กเกอร์อย่างนี้ทีไรนะโอ้ยออกมาเลยมันก็ตัวนิดเดียวมันก็ซองซะยาวเลยเอ้ยไม่แย่นี่ฟินิกก็เป็นแบบมันเป็นทาลิกแล้วนะเออปีกนี้มันตัดอย่างนี้วะมันไปเชื่อมกับอะไรวะไม่รู้มันไปวางคู่กับอะไรได้ปะไม่รู้เลยวะหรือมันใส่ไม่พอดีกล่องมันก็เลยตัดทิ้งเอ้าเป็นอย่างนั้นไปกูนี่หมดละกับการวัดดวงกูมันไม่สมพงเออกดตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าซื้อจบดีกว่าเออไม่ต้องสุ่มนะใช่แล้วเมื่อไหร่จะแกะอ่ะที่บ้านอ่ะทาบีโอ้ทาบีลายนี้มันสวยอ่ะลายหมึกไม่ดีหมึกมันไม่ได้เลยอ่ะเตียงกลางแล้วอ่ะเทเวิร์กเหมือนคนไปมันก็ตรงนี่ไปไปสั่นด้วยเห็นไหมจางแสดงไม่เจ๋วต้องเทเวิร์กเวิร์กด้วยโคตรจางจางจัดพี่จอร์นเป็นแชมป์ใครตัดเสื้อว่ายังไงเดียวออกมาเหมือนเมื่อกี้ต่างจังหวัดอืม
คึบเดียวอ่ะก็คือหมดเลยตรงนี้เราปวดท้องอ้าวจะเอาอันนี้ก็คือทางที่มาเนี่ยเหมือนมาวัดเทนริวจินั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยต้องนั่งรถเมล์ต่อรถบัสต่อขึ้นมาหรืออยากเดินก็ได้แต่วันนี้พี่จอร์ดไม่รักการเดินเท่าไหร่ป่าวมึงพากูขึ้นรถเดี๋ยวกลัววัดมันติดรถบัสจอดปุ๊บเจออุโมงค์ข้างหน้าน่ากลัวมากเลยมึงเข้าอุโมงค์น่ากลัวมากเลยอ่ะหรือกูฟังคืนพูดเยอะไปวะมึงฟังคืนพูดเยอะไปสตันนิ่งอยู่นะแล้วมันเซอร์ลาเหมือนตัวเองเป็นวีนอมเลยอ่ะหลุดออกจากร่างเยอะมากอ่ะไม่เคยเห็นแบบเยอะขนาดนี้เฮ้ยพี่จอร์ดเจอองค์ที่ชอบแล้วเสียหน้ากากฟันเย็นเหมือนพี่จอร์ดเลยอ้าวจะขายแล้วกูมองเป็นฟันศิลปะแล้วแต่คนจะมองใช่แล้วแล้วแต่ผู้รับสารเดี๋ยวผมก็พยายามตามหาตัวที่ผมชอบอยู่นะเดี๋ยวขอดูให้มันครบๆก่อนเราเดินขึ้นมาแล้วก็ผ่านมาทำมันหนีผมกำลังจะเดินไปจนถึงจุดจบแล้วครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วก็นี่คือองค์สุดท้ายยังไงพี่เดินไปดูเองหมดกันคนที่ใส่ Save It For Last พี่ลืมแล้วลืมชุบเฮ้ยคนชมเฮ้ยนี่มันจะสุดทางแล้วนี่นะใช่เห็นกูกี่ขวบเนี่ยเฮ้ยเป็นอิสราเอลจริงเหรอไปถ่ายรูปมาให้มึงดูจริงมั้ยเนี่ยจริงพี่อันนี้น่ารักมากจริงด้วยเขาตั้งใจให้เป็นองค์สุดท้ายที่นายเขาบอกว่าจริงๆตรงนี้จะมีคนวางเงินไว้เต็มเลยแล้วก็เมื่อกี้เขาเพิ่งมาเก็บไปเอ๊ะจ้าธรรมเนียมปฏิบัติครับนี่คนที่ถี่เฮ้พี่จอนจริงๆวัดเนี้ยสร้างตั้งแต่ปี766นะ766แต่สร้างที่อื่นแล้วโดนน้ำท่วมอ๋อเปิดสาขาก็เลยย้ายสาขาไปตรงนี้จริงๆสาขาแรกอยู่ตรงกีออนพวกแตทูพวกเนี้ย1981เองเพราะว่าบางตัวใหม่มากเลยใช่นี่ตัวนี้ถือกล้องด้วยกล้องวิดีโอถือกล้องวิดีโอเนี่ยไอ้กล้องถ่ายรูปธรรมดาทำท่านี้เดียวกันเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,200 ตัว 1,200 องค์เลยจีโซนี่คือหน้าที่มันคืออะไรวะ Protector เป็นตัวแทนของพระอ๋อปกป้องสถานที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยดีนะตามทางก็ปกป้องนักเดินทางสถานที่นี้เป็นที่ที่รู้สึกว่าอันซีนนะเกินฟาร์มฟาดหมายฟาดสายฟาดสายฟิงฟิงนะกรอบมากกรอบฟันหน้าเฟนอะไรยอดไปเลยฟูไว้ฟุดฟูปลาเราเดินลงกันฟูฟูฟูเราพามาที่วัดเนนบุสุจินะฮะที่อาดาชิโนะเนี่ยเพราะว่ามีป่าไผ่ครับแล้วไม่มีคนไม่ต้องแย่งกับใครป่าไผ่อันตรีนใช่คือจริงๆป่าไผ่มันก็มีหลายๆที่เหมือนกันนะกระจายอยู่ทั่วเกียวโตแต่ที่นี้ไม่มีคนเนี่ยเขาก็สบายกันเลยจะถ่ายกี่รูปก็ได้ใช่ไม่มีคนมีโพสท่าเฮ้ยท่าคล้ายๆนี่เลยใหญ่บ่าใหญ่บ่าใหญ่บ่าท่าสุนันเซนิสือเออเอาละหลับแล้ว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 เดี๋ยวต่อไปนี้เขาพุ่งเลยนะชิวมันอาจจะไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าปล่อยไอโฟนเทอร์โบอ๋อ
วัดนี้ก็เป็นวัดโบราณเหมือนกันนะแล้วก็มีจุดนึงเป็นจุดที่พี่จอร์ดสัมผัสได้เลยเหรอคือปกติพี่จอร์ดไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าพี่จอร์ดก็จะมีซิกแนลของตัวเองวัดญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นทางเดินใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นห้องที่มีพระโอเคแล้วก็เห็นแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีห้องที่แยกออกมาเล็กๆแล้วก็มีพระอ๋ออันนี้มีอะไรแขวนเต็มเลยก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็เห็นแค่ป้ายโนโฟโต้เว้ยโอเคแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็ไปถ่ายแบมบูแล้วทีนี้พอเดินกลับมาก็จำได้ว่าอ๋ออันเนี้ยแปะป้ายว่าโนโฟโต้แล้วก็เดินกลับมาที่ห้องใหญ่เอ้ยห้องใหญ่ไม่มีแปะป้ายเว้ยถ่ายได้นั่นแหละซัมติงละเอ๊อันเล็กนั่นต้องมีอะไรนั่นอันเล็กนั้นอะไรสักอย่างที่เนี่ยช่วงเดือนสิงหาเขาบอกจะมีเทศกาลมีปักเทียนเอาเทียนมาก็จะเป็นแบบไฟเยอะๆชื่อเทศกาลเซนโตคุโยทุก 6:00 นคือเขาก็ไหว้วิญญาณเด็กที่ไม่ได้เกิดนั่นแหละและศาลนั้นก็ประมาณนั้นแหละนั่นก็คือที่มาของสิ่งที่แขวนที่ศาลใช่ใช่ใช่ก็จะมีเวลาเราเข้าเราก็ได้โบชัวมาเนอะเราก็อาจจะเปิดโบชัวให้ดูแล้วกันว่าศาลตรงนั้นอะหน้าตาเป็นยังไงมีในนี้อยู่เราถือว่าเราใช้รูปออฟฟิเชียลของเขาแล้วกันนะฮะมันมีสิ่งที่มันมีสิ่งที่แขวนที่มันดูไม่น่าใช่แบบให้พระหรือไหว้พระแล้วเวลาเที่ยวอะไรก็ทำตามซิกแนลครับชื่อว่าเนนบุสจิเทมเพิลนะครับเอดาชิโนะอินเกียวโตก็ต่อมาจากวัดที่เราเดินเมื่อกี้นิดนึงเดินลงมาถ้าใครว่างเดินสวนขึ้นไปก็ได้แต่ของเราสตาร์ทบนเดินลงล่างก็จะดูมีการวางแผนมากกว่าจริงๆควรจะมาเร็วเพราะว่าจุดถัดไปคือเป็นหมู่บ้านที่เขาพรีเซิร์ฟไว้หมู่บ้านโบราณอ๋อชอบคิดเรื่องเหมือนเมื่อวานใช่ลองมาดูดูไปลงไปกดไลค์เราจะเลี้ยวซ้ายครับกดแชร์เราจะเลี้ยวขวากดทั้งคู่เราก็จะเดินวนไปพวกชีวิตต้องเจอทางแยกเสมออิสระเลือกขวาผมเลือกซ้ายขอบคุณครับเจอกันไหมวันนี้เรานั่งรอตรงกลางเรารอตรงกลางเราจะไม่ได้ไปไหนเลยเราจะอยู่ที่เดิมเดินมาเจออันนี้ว่ะโอ้ดูเฮ้ยกูก็แบบไอ้เชี่ยเฮ้ยดูมันต่างจากดองเหรอวะกูก็เลยเดินมานี่ตรงนี้แหละอ้าวก็ถูกนี่ฟกดองมิวเซียมเขาเขียนถูกนี่นี่โปสเตอร์เขาเลยนะโปสดอมิวเซียมถ้ายังไม่ชัวร์โปสเตอร์นะมีป้ายอีกอันนึงอันนั้นก็เขียนดอนี่นี่นี่ตรงนี้ในแผนที่ก็ดอก็ดอเกาหัวความโปพอดีโปใหญ่มากโปใหญ่มากสุดท้ายเราก็กลับมาเจอกันใช่ทำไมถึงหลีกหนีไม่พ้นกันนะคงเป็นเรื่องของศีลขนาดเจอทางแยกแยกซ้ายแยกขวาศีลเสมอกันก็วนเวียนกลับมาพบกันอยู่ดีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสมัยก่อนเขาวาดภาพแล้วเขาวาดเมฆแบบเนี้ยเพราะตอนนี้ฟ้ากับเมฆเหมือนพระเจ้าเอาผู้กันมาวาดยิงมันเหมือนทีแปลงเหมือนเขาเอาทีแปลงมาปุ๊ด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 เขาเรียกอะไรไอ้ซูมดอลลี่เป็นเทคนิคของฮิชคอกเป็นคนทำคนแรกมันคือการที่เลื่อนไปข้างหน้าแต่ซูมออก มันจะเปลี่ยนแองเกิลเพอร์สเปคทีฟแล้วมันเท่มากมันให้ความแบบพิศวงวายๆแล้วตาอยู่ข้างบนแล้วแบบเนี่ยเหมือนอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยเทียบไม่เคยเห็นโบหลวงที่ญี่ปุ่นเลยโหแล้วเป็นสวนเลยเขาเรียกสวนเลยป่ะโอ้เสียดายนะถ้ามันแบบเข้าช่วงดอกนะเพราะว่ามันอีพิกจัดเลยว่ะตรงเนี้ยซึ่งอยู่ตรงไหนบนโลกก็ไม่รู้นะครับผมเดินมั่วนะครับโหใหญ่มากแล้วแปะดอก PNG เข้าไปไหมล่ะปั๊บเนี่ยมาแล้วดอกเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้เรียกได้ว่าโชคดีโชคดีที่หารูปเจอนี่อยู่ที่สถานีอาราชิยามะก็จะมีสิ่งนี้ซึ่งต้องมาตอนกลางคืนนี่ประมาณ 6:00 ป่ะต้องรีบหน่อยครับเพราะว่ามากลางวันมันไม่สวยจริงๆขึ้นรูปก็ได้แต่คือมันเป็นสปอตที่มันเป็นสถานีด้วยไงมันก็โอเคไหนๆมาแล้วเราก็เซอร์เวย์ดูอันนี้เคเลทที่สวยนะเสียดายอ่ะเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวเพราะร้านมันทยอยปิดกันแล้วโหสงสัยทำไมถึงรีบปิดกันคือผ้ากิโมโนใช่มั้ยนี่คือดอกไม้ที่พี่จอจะสั่งพี่กันปะนะเหรออุ้ยเท่ก็ดูดีนะเขาก็ดู
ก็เปลี่ยนที่ที่มันดูแบบที่ที่ดูไม่มีอะไรให้มันดูมีอะไรใครที่จะมาวัดเทนริวจิก็แวะเวียนได้นะเสียดายนิดเดียวรีพีทเยอะไปหน่อยนึงสแปมไลน์อ่ะสแปมไลน์บ้านเราก๊อปได้นะแต่ต้องทำร่มให้มันนิดนึงไม่งั้นแดดเลียที่แป๊บเดียวเริ่มหิวยังเริ่มหิวยังหิวหิวแล้วใช่มั้ยล่ะหิวแล้วต้องเดินหิวแล้วเดินถ้าไม่เดินก็จะไม่ได้กินก็จริงนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อมาม่าครับเป็นฟิวชั่นระหว่างอิตาเลียนกับเจแปนิสซึ่งกูพยายามเรพรีเซนต์เรื่องนี้มานานมากว่ามาญี่ปุ่นทั้งทีควรกินอาหารอิตาเลียนจริงๆเว้ยคือเราจะชอบคิดว่าเรามาญี่ปุ่นต้องกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะแม่งบ้าอาหารอิตาลีเว้ยคนญี่ปุ่นเนเจอร์เขาอ่ะมันคือการใส่แพชชั่นน่ะลงไปในอาชีพเขาอ่ะพอมันเกิดการแข่งขันทางร้านอาหารอิตาเลียนมากๆในเมืองไอออนเชฟรุ่นแรกที่ดังสุดๆก็คือไอออนเชฟอิตาลีเว้ยเชฟซาไก่ซาไก่ไปกินอิตาลีก็ได้รสแท้อิตาลีนะแต่มากินอิตาเลียนที่ญี่ปุ่นแม่งได้รสที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นทำอ่ะแล้วแม่งเอเลแกนต์เดี๋ยววันนี้รู้กันซึ่งร้านนี้พอดีเลยนะใครเดินวัดข้ามสะพานมาใช่ก็จะเจอร้านนี้เลยอย่าเพิ่งแวะซื้อของเยอะเพราะจะไม่มีตังค์แดกร้านบุรุษตาเนี่ยบาสเกตโอ้โหก็ขออนุญาตเป็นคนแหวกให้ดูนะดูกันครับวะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองสามถือไว้นานไปนี่น้ำมันมันหอมมากน้ำมันมันจะเป็นตัวที่ทำให้รสทุกอย่างมันลดสไปซ์ลงมัสแกตมันไม่พุ่งขึ้นมาเลยนะแล้วมันปกคลุมด้วยครีมเต็มปากก็ทำน้ำมันอร่อยทำไมน้ำมันอร่อยได้ขนาดนี้ถ้าอยากจะเป็นคนรีวิวพี่จะสาธยายให้ฟังอิตาลีเองคนชอบกินพิซซ่าได้ยินไหมเสียงอากาศของแป้งหน้าที่ทุกคนกำลังหยิบนั่นนะครับคือคุโจครับนี่เป็นปลาเล็กไม่ใช่คุโจโจทาโร่นะเอาปลาใช่ตัวแรกคิดว่าเป็นชีสอันนั้นคือเบบี้ซาดีนนะตัวเพสโต้ที่เห็นสีเขียวเนี่ยคือชิโซเพสโต้ที่เห็นเบสข้างล่างคล้ายๆแยมมันเป็นไดกอนที่หมักพิกเกิลหมักดองอ่ะด้วยยูสึหนึ่งสองสามจะลุกโบดยังจะลุกโบดยังปลามันหนวดปลามันทำให้พิซซ่าหนวดความเขียวของผักอ่ะนะขึ้นมาตอนแรกเลยมันขึ้นมาตอนแรกแล้วทำให้เรารู้สึกเฮ้ยแม่งแปลกแต่มันถูกดึงกลับลงมาได้ดีด้วยไดกอนที่แม่งใส่มันกลมสุดท้ายเลยไอ้ปลาแห้งกลิ่นปลาแห้งกับกลิ่นต้นหอมแม่งเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อกับพิซซ่านี่มาต่อกันที่ชิ้นที่2เลยอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยมันคือลากบัวนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยเป็นแองโชวีซอสท็อปด้วยมัสซาเรลล่านะครับเฮ้ยมันมีดรายเบบี้ซาดีนแล้วก็เจแปนิสมัสตาร์ดชิ้นนั้นอร่อยสุดโอ้โหกลิ่นกลิ่นโคตรดีกลิ่นซาดีนนะกลิ่นซาดีนอ่ะ1 2 3เฮ้ยอันนี้อร่อยมากอร่อยสัตว์เว้ยอันนี้อร่อยอร่อยสัตว์อันนี้ยอมเลยแล้วลากบัวมันจุ๊บซับฉลาดอ่ะอันนี้ดีมากออกแบบได้ฉลาดมากเลยว่ะในมุมคนทำอาหารนะเรสเปคว่ะอีกถาดป่ะอีกสองถาดไหมมีกี่หน้าจัดมาเอามาไอ้เหี้ยเอามาลองมีทั้งหมด10หน้าเดี๋ยวจัดมาให้ดูกลัวต้องสั่งละพี่จอร์จเขาเรพรีเซนต์มากครับอยากให้ลองสักครั้งครับพาสต้าดีๆด้วยรสมือเชฟคนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นครับยินดีที่ได้รู้จักเว้ยเส้นมันพอดีจัดคือความดีฟของมันอะความครีมมันแบบมันประณีตอะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณอาจารย์นี่ดีชอบอันนี้ของพี่เจงพาสต้าที่ทุกคนกำลังจะกินนะครับเรียกว่าคาซาเล็กเซ่เกียวโตดักรากูเรากินเป็นเชฟเทเบิลเลยนะสองซ้ำไปเนื้อว่าเนี่ยสดยิ่งหนุบเข้าไปใหญ่เลยคือเส้นที่นี่เขาเอาดันเต้จัดเลยนะเขาตั้งใจให้เป็นต่อนตรงกลางแบบชัดมากเลยดีเหมือนมันลอยอ่ะแล้วเค็มนิดๆนะเหมือนอารมณ์คล้ายๆแบบจะแดดเดียวอ่ะเปิดโพยล่ะน่ากินมากอันนี้คือหน้าแรกที่พี่จอร์จอยากสั่งเลยมันคือหน้าเนื้อสุกิยากิชีสเป็นริคอตต้านะบัตเตอร์มัชรูมมิยามะเอ็กนะฮะเป็นไข่แบบมิยามะฮึบลวกขึ้นมาลวกขึ้นมาหนึ่งสองสามเพราะไข่มันซอฟต์แล้วก็ต้ามันปี๊ดขึ้นหน่อยแต่ไม่ว้าวเท่าลากบัวอันนี้จะรู้สึกว่าพยายามเจแปนไปหน่อยรู้สึกไหมเพราะตัวเนื้อก็จะหวานเนื้อใช่แต่มึงน่าจะชอบกูชอบอันนี้อ
มาที่เมนูที่เห็นแล้วเจ๋งทรมานอันนี้มีปลาแมคเคอเรลนะครับชิโซเปสโต้แล้วก็มีเคเปอร์เรดออนเนียนอย่างที่เห็นแล้วก็ตบด้วยเลมอนมันดูอินเดียภาพมันเลยแบบไออินเดียมันทำการยึดน่านน้ำหอมแดงไปแล้วเรียบร้อยพี่เจงเอาไหมโอ้ยหล่นหล่นหนึ่งสองสามโอ้ยเร็วมากแบบแรกเหมือนกินส้มตำเลยมันกินสลัดอร่อยเหมือนกินสลัดคือมันเป็นองค์ประกอบในสลัดที่เราคุ้นชินนะเหมือนเป็ดปูตองเป็นแป้งพิซซ่าแล้วเผ็ดมาปลายๆกลิ่นหอมแดงกับแมคคาเรลเท่ดีเท่ดีให้สั่งอีกก็สั่งลากบัวใช่ครั้งหน้ามาก็คือลากบัวแม่ง6จานแม่งอร่อยจัดอันนั้นอ่ะมาแล้วอันนี้คือเมนดิซึ่งพี่จอร์ดสั่งไปเป็นเป็ดดูหน้าตาแล้วมันต้องอร่อยแน่ซอสเป็นเรดไวน์แต่ดูแบบข้นคลักมันดูเบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะเข้าปากไม่รอเลยนุ่มหอมเค็มมันฝรั่งอย่างอร่อยข้าวโพดอย่างเทพอร่อยปิดไปด้วยความฉี่อุ้ยมีแมลงอยู่ให้โอ้โหแมนสุดเลยมีหมวกเนี่ยเข้าใกล้มาแล้วนี่ฮะร้านชื่อมาม่าจริงๆครับคือไม่ได้หมายถึงแบบรถมือแม่นะครับเป็นสิ่งของที่ท่านควรซื้อหลังจากที่ท่านกินร้านนี้ก็คือที่เหลือตลอดทริปจะได้คงจะได้แต่คำนี้เพราะว่าสิริรวมแล้วเนี่ยประมาณ 33,000 แต่อยากให้มาได้กินสักครั้งกูเนี่ยนานๆทีจะมีคำที่แบบสมองต้องเซฟรสนี้ซึ่งแม่งคือไอ้เชี่ยพิซซ่าลากบัวนั่นน่ะสุดจัดได้เห็นพวกคุณทําหน้าออกอาการกันน่ะเพราะของผมก็ปกติจะน้อยกินข้าวด้วยกันก็จะเจอกว่ามันจะออกอาการนี้กันน่ะแล้วที่ต้องกินอีกอันนึงคือบูราต้ากับมัสแคทน้ํามันข้าวหอมน้ํามันข้าวหอมน้ํามันแม่งดีจริงๆอ่ะในรูปที่เห็นน่ะไอ้ไนท์มันอยากกินสตรอเบอรี่แต่เค้าเปลี่ยนเป็นซีซันนอลเพราะงั้นคุณอาจจะไม่เจอมัสแคทแต่ว่ามันจะเป็นผลไม้โทนเดียวกันเพราะมันต้องเป็นผลไม้ออกเปรี้ยวใช่แล้วแต่ดวงแต่แม่งดีจริงน้ำมันแม่งดีจัดกลับมาเติมรสเลยอ่ะเกียวโตสำหรับพี่จอร์ดแม่งเหมือนเชียงใหม่การต่อสู้ทางด้านอาหารสูงมากแล้วมันมีครีเอทีฟกับสไตล์ลิสอยู่ในเมืองนี้สูงฉะนั้นมากินน่ะสนุกเดี๋ยวจะไปร้านนั้นอีกต้องตามมาแต่ว่ามันจะประมาณมาม่าได้แหละอาจจะยังไม่เคยกินตามเรามาเราหมดละมาแล้วไหนมีท็อปปิ้งอะไรบ้างเนี่ยไอ้นี่เหรอแอดได้เหรอได้ที่ปลาเปอร์เนี่ยใส่เข้าไปเลยใส่หน่อยวะใส่ปลากรอบที่เด็ดเลยโอ้โหมันพอดีอันนี้เป็นต้นทางใช่เลือกมาเพราะมึงเลยเบิ้มทองคลากอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยืนกินนอกจากยืนแล้วเดินกินด้วยย้ายซะแล้วโอ้ยมันนวลไข่มากเลยร้อนร้อนละลายแต่หน้าตามันดูโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยมันดีดูหวานมากหวานไข่เปล่าก่อนเปล่าก่อนร้อนมากแฮปปี้นะค้างกูเลยเนี่ยไปทั้งวันน่ะทั้งงั้นร้านนี้เป็นร้านดังนะครับอยู่ที่สถานีเกียวโตเลยเดินออกมาด้านใต้ดินที่2อ่ะเรียกอะไรอ่ะก็คือไอ้ตรงติ๊กเข้าติ๊กออกนั่นแหละป้ายมันจะเหลืองๆซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบโฮมเมดหน่อยอ่ะทุกอย่างจะเร็วมากนะครับเดินเข้ามาก็คือต่อแถวกดติ๊กตำแหน่งข้างหน้ามีลูกยื่นติ๊กเก็ตรอแป๊บนึงเขาก็จะเอาของมาวางให้ทีละคนใช่มันก็จะมีแบบไข่แบบใสน้ำเนื้อแบบไข่แบบคาเลก็มีเราจะมาลองนี่กันชิกุวะด้วยถือว่าเขาขายแพ็คคู่ไอ้เหี้ยเลยอู้หัวดีจิ๋วล็อกอุ้ยเลยปั๊มทำไมวะลูกผิดงงแต่ปั๊มก่อนเปิดประเดิมไปก่อนเปิดความแซ่บด้วยลูกผิดชดตลกดีกว่าซึ่งหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันปั๊มได้ก็พออนอน number 4 one piece นี่ก็ต่อนี่อุซบภาควาโนเนี่ยมันจะแต่งตัวไง
how to ถูให้หมดโอเคเขาก็บอกโอเคด้วยนะถูให้หมดอ่ะถูให้หมดเขาก็บอกว่าได้นะเราก็ไปเลยเอ้ยมีเนื้อนะเนื้อลูฟี่นะมีเนื้อลูฟี่นะเอ้าหัวกะโหลกนะไอ้หัวกะโหลกวันพีซมันก็ดีแหละแต่มันมีรูปใบเมเปิ้ลให้ผมเดานะมันจะต้องมีรูปให้ซ้ำกับไอ้ดาวตรงกลางอะไรอย่างนี้เป็นไปได้อันนี้รูปสไนเปอร์อุซบอันนี้ถังบาเรลเอ้มันไม่ซ้ำกันเลยนะเอ้ยนี่มีห่วงยางห่วงใยแล้วตรงดาวคือเฮ้ยที่ผมเล่นนะนี่ๆๆอาจจะต้องถูกหลายอันเรามาดูนี่เรามาดูนี่นี่พี่ได้เฮ้ย 2,000 เอาไม่รู้แหละไม่รู้ทำเป็นหลอกตัวเองว่าเรารวยแล้วกันเจ๊เจ๊รวยเจ๊เจ๊เบิกกันเลยนะเจ๊เบิกกันเลยนะอันนี้เนี่ยเราใส่ดาวก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องรู้อะไรเราต้องหาอะไรห่วงยางด้วยความห่วงใยมาก่อนเลยห่วงใยวันนี้มีไหมเราปืดแบบไหนห่วงยางกูอะถ้ากับใบนี้เจ๊งใช่ไหมมันไม่มีรูปเหมือนไหนเนี่ยถังมันเหมือนไงใช่ไหมลองเอาไปให้เขาดูบอกเขาดีกว่าอ๋อเขาบอกว่าถูกไปนึงเออเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่บอกเลยเอ้า200เยนไปเล่นไปนะเสียไป400นะได้กลับมา200นะ200นะเออแต่ว่าก็เอ้าเราก็เน้นสนุกสนุกขนาดอะไรกันไปใบถูกเขาเก็บไปแล้วดิใบนี้ไม่ถูกไปใบนี้ถูกเราก็ใบนี้เก็บประเทศไทยแล้วกันอ๋อเหรอเออให้รู้สึกว่าเรามาโอ้โหมันโล่งหมดเลยพวกเงิน200ไปทำอะไรมาเนี่ยจู่ๆ200ก็หายไปเอ๊ะอะไรวะถ้าเราเอา200เนี่ยเข้าไปเติมใหม่อีกรอบมันอาจจะกลายเป็นบาทหนึ่งเป็นพันเป็นล้านเลยเอาสิว่าไม่เอากลัวจะไปเจอลูกกันแล้วโอ้ยพี่เจงมาแล้วไหนๆก็เลยไหนมึงก็รู้เรื่องดวงกูอะทุกคนกำลังเซลฟี่กันอย่างสบายใจเฉิบใช่ผมกำลังยืนเกาะไม้อยู่อะไรไม้มันอุ่นนี่ก็คือผลลัพธ์ของพวกที่หนาววันก่อนลงมาด้วยกูเห็นกุ้งวันนี้เรามาทุกคนมาเที่ยวอุจินะครับอุจิคือเส้นทางระหว่างจะบอกโอซาก้ากับเกียวโตก็ประมาณนั้นน่ะเป็นเมืองขึ้นชื่อด้านมัทฉะชาเขียวเราไปกินชาดีกว่าใช่เนินนี่มันเหมือนในการ์ตูนเลยที่เวลาแบบชิวๆมาเดินพระเอกนางเอกฮะตอนเย็นๆนะเย็นๆมาเดินกันอยากกินชาจังเลยกินชาแล้วสงบจิตสงบใจต้นชานี่ก็ดูนี่คือไร่ชานี่ยอดชาลองกินดูมันหน้าตาไม่เหมือนเลยนะแต่นู่นน่ะชาแน่แล้วมีทางลงหรือเปล่าตรงนั้นที่เราเดินไปว่าไม่มีทางลงก็พบสัญญากับตัวอะไรไดเวอร์เจนซ์ซะแล้วโอ๊ยอันนี้คือรสชาคือชาแบบนี้ใช่ไอ้ไนท์มันกำลังบ้าของมาเลยก็ไอ้จากรับบินตอนที่แล้วตอนเครดิตซีนอะที่เป็นชงชาอันนั้นคือของไอ้ไนท์นะคิดว่าวันนี้มันจะแตกเท่าไหร่จากพิซซ่าเมื่อวานแล้ววันนี้ไม่น่าแตกเยอะละโอ้ยไปดูต้องไปดูร้านตอนจบซะก่อนก็เหมือนบาริสต้าต้องเริ่มจากการคั่วเมล็ดเองไนท์ไปเรียนมา 1,800 ชั่วโมงเดียวจะรอได้แต่วันนี้เหรอมึงไปขับไปด้วยกันไม่เอาเงินมีจำกัดเรียน2คนพอใช่ตระกูลคนจีนไงส่งลูกหลานไปเรียนส่งลูกหลานไปแล้วกลับมาสอนใช่คนอะไรแตกถ้วยซะแล้วไม่ทันไรนะมันซื้อถ้วยซะแล้วบอกแล้วล้มละลายบอกแล้วหมดมีเท่าไหร่ก็หมด 1,600 พี่จอยก็ลองรอเช็คเอาท์เนี่ยจะกินซุปเปอร์ชาคือเห็นดูแล้วแบบขวดแม่งน่ารักจัดเลยนะคอสั้นๆนะแล้วก็นึกว่ามันเป็นน้ำอะไรเป็นเบียร์หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่เป็นชาเป็นชาที่ขายแค่ที่นี่ทำปลายไม่กี่ร้อยมิลเนี่ย900เยนของแท้มันเป็นยังไงของแท้นะรสชาติมันชัดอ่ะของแท้มันเปิดประสบการณ์ว่ะคุ้มเลยชิมหน่อยขออีกทีขออีกทียังไม่ชัดแล้วกูปล่อยมันแทบฟันกินเลยอินเทนซิตี้แม่งไม่สูงมากแต่ว่าอยู่ในระดับเข้มแล้วนิ่งนานรสชาติแม่งสงบร่มเย็นแต่ให้ซื้ออีกขวดคงไม่แพงกินเป็นประสบการณ์นี่ชั้นเลิศนี่คือหนึ่งในเมทที่อิสระแนะนำให้จอร์ดดูใช่พี่จำชื่อได้เลยคิปิเกะโพเนียมอูโซเนียมโพเนียมกูก็เพิ่งดูว่ากูดูจนจบ3ซีซั่นแล้วนะโอ้3ซีซั่นเลยใช่กูเพิ่งรู้ว่าเซตของเรื่องนี้แม่งคือเมืองนี้กูก็งงว่าทำไมมันมีวะหรือแบบเป็นฉากทัศนศึกษาเฉยเปล่าแม่งคืออยู่ที่เมืองนี้เลยอ๋อถึงว่าเขามีป้ายแบบอย่างมาสคอตแล้วเหมือนเป็นมาสคอตเมืองนะฮะเป็นเหมือนสตาร์ของเมืองคือนี่ไปได้เลยทุกที่มีจริงเขาบอกสปอตให้หมดมันก็เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์มันครบวงจรมันดีอ่ะใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวไปตามสักจุดหนึ่งไอ้หายนั่นน่ะที่มึงชอบอยากดูไอ้หายไปสนีไปสนีก็อยู่ในเรื่องนี้ก็มีใช่เขาเก็บหมดไปเดี๋ยวเราเดินไปเจอจุดไหนแล้วก็ชี้ชวนให้ดูกัน
นรุ่นแม่พูดภาษาอังกฤษแบบคล่องปลื้มแล้วเราอ่ะไม่ได้ฟังเขาไม่ออกแต่รู้ว่าเขาพูดเก่งมากจะพยายามนะคะ It is like a kind of nori but it is not It is tencha Gyokuro and sencha is similar a convenient shape for blue teapot We prepared for you tencha over there Right tencha too much 10 minutes you need 10 minutes straight like this wow ต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ตอนนี้คือเราจะใช้เวลา10นาทีต้องห้ามเร็วกว่านี้ด้วยต้องทำเร็วประมาณนี้ค่ะใช่ใช้สมาธิเราจะเป็นตัวจริงด้านชาเขียวกันดีไหมพี่จิ๋วใช่ใช่เราต้องซื้ออีโมนกลับบ้านไหมไม่จำเป็นพี่ขอถอนคำพูดเราซื้อกินก็ได้เซนส์ของพี่จอร์ดมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าสถานีนี้มันสวยของเก่าว่ากูต้องกลับไปตรงนู้นว่ะทำไมวะไปถ่ายกันเลยมาแล้วไปดูในสถานีก่อนไหมไปกันก่อนเลยเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเหมือนเอ้าไปแล้วเอาตายแล้วเอาแหละอย่างที่ขาดจะเป็นคนจัดการเองไปคือผมนี่เห็นในใบนี้ผมชอบผมอยากเอากลับบ้านเพราะเดี๋ยวจะไปดูที่ไทยนะเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปดูสถานที่จริงก่อนเมมไว้อย่างที่บอกการไม่เรียกตามรอยด้วยเรียกดูรอยก่อนแล้วค่อยไปดูเมะมันสถานีมันสวยนะต้องหาช็อตนี้เลยที่ถูกไหมวะอันนี้ของไนท์ใช่สวยงามค่ะอันนี้ของพี่จิ๋วก็สวยอยู่ด้านข้างมันมาด้านข้างมาด้านข้างแบบให้มันลงไม่เท่ากัน This is here and we correct and here and like this กวาดเหมือนกวาดบ้านอะสกิลกวาดบ้านเนี่ยบ้านไม่สะอาดแล้วเนี่ยบ้านเขียวปี๋ปกติใช้เครื่องดูดฝุ่นไงโอ้โหพี่จิ๋วได้ไปแบบเต็มอิ่มเราก็จะได้มัทฉะที่นวลเนียนเลยดูข้างล่างนี่สถานีมันน่ารักดูแล้วไออันที่เราอยู่สถานีเนี่ยคือเบอร์1อันเนี้ยซึ่งไอ้1เนี่ยในภาพที่เขายกตัวอย่างมาก็คือภาพข้างหน้าสถานีเลยนี่โปสเตอร์มาอีกแล้วนี่นี่ผมใส่ชุดวงโยนะเอ๊ะใครดีนะผมเลือกน้องคนนี้แล้วกันนะถึงเวลาแซ่บ discuss warm half of this container half อีกอย่างวะ half และThis is a bamboo whisk, and back and forth. And see, please listen this sound. Make a sound like this. นี่จับใช้ไม้มือซ้ายจับแล้วก็3นิ้วพอเสร็จแล้วก็เททิ้ง Are you ready? Yes. Bamboo tea scoop, two scoop. But one is like this. Yes, like this. One. Hey.Yeah. โอ้ยตื่นเต้นจะได้เวลาส่งแล้ว Water for แค่นี้คืออะไรน้ำอุณหภูมิห้องใส่ลงไปนิดนึงกลิ่นดีมากอ่ะกลิ่นแบบชาเขียวเข้มอันนี้ทำเป็นซอสก่อน ready and pour this cup 1/3 of this cup 1/3 water is 60 milliliters บอกให้ใส่1/3 about this หรือเปล่าพี่เนี่ยแหละเยอะไปหรือเปล่าแม่ยังกับกินแกง back and forth so make a sound bring you a bubble oh you are good at it. you are very nice wow you master oh เออของจริงสมัครเข้าทำงานไงใช่ไหมอันนี้นี่ต้องอันนี้แล้วมันทิ่มไปกลางน้ำขนาดนี้สะพงสะพานแป๊ะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยยืนหันหลังเราต้องสมมติว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราต้องมีคุณผู้หญิงอยู่ข้างแต่งเล่นดนตรีกันเปล่าชิงอ่ะแต่เล่นชิงกับไม่ได้ไม่เอาทำเป็ดไหมเปล่าทำเป็ดพวกการ์ตูนไม่ใช่เรื่องดีแล้วอ่ะพวกมึงพูดอ่ะไม่ใช่เรื่องดีเลยเขาพูดอะไรกันอ่ะมึงเอาประโยคให้กูดูยังไม่ได้ดูเลยทำไม่ได้เหรอไรดูเล็บหมดเลยเนี่ยตรงนี้จุดนี่จุดที่3นี่นี่ผมนั่งอยู่ตรงที่นั่งนี้เลยนะก็มีติดป้ายมีเสา2ต้นเนี่ยเป๊ะเลยอันนี้ฮะเป๊ะเลยนี่เดี๋ยวคุณแบงค์หลังคุณดูเนี่ยหันไปคุยกับผู้หญิงนะต้องทำท่าไปคุยกับผู้หญิงกิโมโนตรงนี้เฮ้ยใครกันวะเต็งเยอะวะ
แบบดิวได้ไหมดิวได้ไหมดิวเหรอเต็งเท่าไหร่ครับที่นี่มันเลทเท่าไหร่พันห้าหรือว่าสามพันอะไรสามพันหรือเปล่าอันนี้คือเราไปเดทกันเราไปเดทเป็นเหมือนแฟนเช่าแฟนเช่าผสมสองเรื่องดีกว่าแต่มันน่านั่งไหมตรงนี้นี่มันชิลนะเราลองดิเนี่ยเห็นนงเห็นน้ำแล้วก็น้ำก็ไหลว่าวิวก็ดีเราชอบอ่ะ yeah enjoy how is it อร่อยมากมันนุ่มอ่ะมันแบบมันนุ่มอ่ะกลิ่นมันแบบอบอวลอุณหภูมิกำลังดีมันดีสุด this time you can eat tea dumpling itself นี่ได้กินแล้วมากมันเนื้อแน่นกว่าที่คิดหวานน้อยกว่าที่คิดแต่จะเพาะชาขมแต่มันลงตัวมากเลยนะอืมแล้วกินคู่กับชาเพราะว่าติดคอจริงครับเนี่ยมันดีนะเหมือนการซื้อประสบการณ์พอเราได้ซื้อประสบการณ์ที่แบบโอเคอ่ะถ้าเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเลยมันรู้สึกแบบ appreciate ตัวเองใช่สรุปวันนี้แฮกเขาให้กับเราแต่มันก็เหลือน้อยแล้วอ่ะเขาเลยให้เรารีบๆทำไงเพราะว่ามันทำมันใช้ไม่หมดแต่เราอ่ะขี้งกแล้วเราก็เลยจะเอาเยอะๆเพราะนึกว่าเขาให้กลับบ้าน this is a present for you it is not here is your present ah yeah คุ้มแล้วจริงโอเคป่ะกลับบ้านกันเย่โหนี่เป็นอีกหนึ่งสปอตเลยอยากจะเดินลงไปเลยอ่ะจะเดินริมน้ำกันไหมใช่น้ำก่อยป่ะชิมดิชิมชิมดิชิมไม่น่าทักมาเลยพี่จอทักมาเฮ้ยทำไมมันมีกลิ่นเค็มวะทางเขาเลยชิมดิชิมไม่เค็มแล้วก็ด่างไม่ด่างด้วยก่อยไหมไม่ก่อยฮะอร่อยไหมก็ปกติเหมือนน้ำอ่ะน้ำจืดอ่ะไม่ก่อยไม่อะไรเลยนี่คืออีกหนึ่งสปอตไฮไลท์ก็คือสะพานแดงเป็นที่มาของอาจารย์แดงป่าววะเฮ้ยนี่คือวัดจากเหรียญ10ซึ่งโอ้ยมีอายุเป็น100ปีแล้วมันตั้งแต่ปี1053ไม่ใช่100ดิกำลังจะพันกำลังจะครบพันมันสำคัญเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบพุทธถ้าจำไม่ผิดนะเป็น the first คือที่แรกที่เป็นวัดพุทธแต่มันอาจจะดูใหม่ก็เฮ้ยมันไม่เห็นดูเก่าเลยคือมันผ่านการบูรณะมาหลายรอบมากแล้วเคยเป็นที่อยู่อาศัยด้วยก่อนจะเป็นวัดเคยเป็นวังด้วยหรืออะไรประมาณนี้ที่สำคัญคือมันอยู่บนเหรียญ10นั่นแหละที่ทุกคนหยอดตู้น้ำเนี่ยถ้าค่า600วัดบิโอโดอินน้องกูกับเมียกูก็คุยกันว่าเห็นที่วางเทียนหน้าวัดนั้นหรือไม่มันจะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่การที่มีน้ำขั้นระหว่างเราก็คือเหรียญ10เนี่ยให้เรากระท้อนน้ำให้ผ่านรูพอผ่านรูเสร็จปุ๊บพระพุทธรูปข้างในก็จะบอกว่าสไตรกือจำสีหน้าพวกเขาได้นะตอนกูเล่นในเล่มีมึกอ่ะจำหน้าจำหน้าพวกเขาได้แม่นเลยแหละอย่าไปหาทำนะครับทำไม่ได้ไม่ได้มันเป็นแค่ช็อตในหัวใช่มันจินตนาการเฉยหยิบเลยนี่ให้ทายเท่าไหร่หยิบทุกตัวใช่ขอเดาก่อนเพราะว่าจะซื้อเออแล้วลืมดูราคา 5,000 เยนนะจอร์ดเนี่ยนะมันเป็นคนที่จะชอบหยิบอะไรแล้วมันแพงอัตโนมัติเซนดีพ่อหนุ่มเซนดีนี่แม่งร้านละลายซับไอ้ไนท์ชัดๆระเบิดเข็มขัดบัตรเครดิตเป็นยังไงร้านนี้นี่คือร้านนั้นเก่าแก่นะใช่200ปี1854ซึ่งจริงๆเขามีแฟรนไชส์เยอะเยอะมากสำหรับสายมัทฉะสายกินทีน่าจะเคยเห็นน่าจะรู้จักกันบ้างแต่ที่ที่เราอยู่นี่คือสาขาแรก The first one แล้วก็จริงๆแล้วข้างในเป็นร้านอาหารครับแต่ว่าเรามาไม่ทันคาเฟ่ปิดไปก่อนแต่ว่าเราก็สามารถซื้อของได้ปิดเร็วทุกที่ส่วนใหญ่ที่นี่ปิด5โมงอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอ้าวมาถึงที่ก็ต้องกินน้ำอ่ะเฮ้ยช็อกโกแลตเหรออ๋อลองไม่เอาเฮ้ยหายไปชิ้นนึงอ่ะคุณร้านนี้มันเฮ้ยมันเป็นเหมือนจิ๊กซอให้เราเล่นป่าววะมันเลื่อนๆๆๆอ่ะเปลี่ยนตัวเลขอ่ะเปลี่ยนรูปหรือเปล่าวะอุ๊ยที่รังป้อนหน่อยอันนึง
ที่รักก้อนหน่อยอันนึงแล้วเดี๋ยวดึงเข้าเตงมันดีแล้วรสชาติดีขนาดนี้ให้กินชิ้นเดียวคงไม่ได้โอ้มีอะไรให้กินอีกไหมพี่จอร์ดซื้อใบชาชิมไม่ได้ค่ะกินที่สาไม่เป็นไรถ้าเกิดติดใจก็ไปที่สาขาอื่นก็ได้ในเมียนี้ค่ะมันโคต้าให้แค่ชิ้นใช่มีโคต้าแค่ชิ้นเดียวด้วยซื้อกล่องเล็กมาแบบที่เราชอบกินอ่ะที่แต่ว่ามันจะเป็นรสช็อกโกแลตรสชีสอ่ะแต่นี่เป็นมัทฉะอร่อยเลยทำไมเขาทำอร่อยกว่าชาวบ้านวะกลิ่นชาจริงๆวะเขาชื่อนากามูระนะฮะโคกิจิมีแฟรนไชส์ของเท่ใช่อุ้ยหัวหมีเห็นหมีนูไหมไม่เห็นแล้วถ้าเป็นชานมก็คือหวานประมาณ 10% น่ะโอ้ดีเลยนะเป็นซอฟต์เสิร์ฟที่หวานน้อยขมนานแล้วนัวหอมชาเหลือเกินโอ้แล้วเมนูร้านนึงเขาดูน่ากินทั้งนั้นเลยนะเป็นร้านเค้กนะซึ่งร้านนี้อยู่ไม่ไกลหันแบงค์หลังครับนี่หันแบงค์หลังอยู่ตรงข้างกันคือจริงๆนะต้องบอกว่าตรงนี้จริงๆมีเกี๊ยวซ่าชาเขียวเฮ้ยโซบะชาเขียวทาโกยากิชาเขียวราเมงชาเขียวเฮ้ยแต่ร้านมันปิดแล้วเบียร์ชาเขียวมีเนี่ยดูเมนูดิเนี่ยเนี่ยคือกูเลยอ่ะนี่หมดนะเจ๊นี่หมดอ่ะใช่มั้ยนึกถึงยุค10ปีที่แล้วที่ทุกอย่าง everything ชาเขียวอ่ะแล้วมันก็คลีเช่แล้วมันก็เอาทุกคนก็มองข้ามชาเขียวไปเดี๋ยวเทรนด์มันก็ต้องวนมาใช่เพราะว่าของพวกเนี้ยเทรนด์อ่ะมันวิ่งอยู่กับของที่ดีของที่มันมี potential สูงอ่ะสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาฮิตมาที่สุดท้ายนะครับตามอนิเมะมาเนี่ยเขามายืนล่ำลากันนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงแบบไหนี่ไหโพสแมนเนี่ยตั้งแต่ปี2001ไหชาเหรออาจจะเป็นสาเกชาเขียวเปล่ากูดูเป็นตู้ไปรษณีย์นะก็ใช่แต่ว่าเขาก็ต้องอิงมาจากอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่น่ารักน่ารักไม่รู้ว่าใช้งานอยู่หรือเปล่าแต่แบบอยู่ในเมะด้วยสรุปเลยนะอุจินะกูว่าคือมันนั่งรถไฟอ่ะแป๊บเดียวใช่ถ้าเป็นคนชอบชาเขียวควรมาที่นี่ไม่มีหลอกแดกเลยคือชาเขียวที่นี่คล่องแท้แท้จริงอร่อยมากอร่อยบรรยากาศในเมืองเดินริมน้ำทุกอย่างภาพสวยอากาศดีรถไฟข้างหลังนั้นน่าจะเป็นรถไฟของเราไอ้ไหนจะปั๊มอะไรอ่ะไอ้ไหนยังไม่ได้ปั๊มแสดงว่ายังไม่ใช่อีกว่าไหนยังไม่ได้ปั๊มแปลว่าไหนต้องปั๊มทุกครั้งที่ไหนมันปั๊มเนี่ยตกรถรถตลอดพรูฟด้วยครั้งหนึ่งที่กำลังจะปั๊มแต่ต่อคิวนานแล้วอิสระบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาปั๊มครั้งนั้นคือเฉียดตกรถขึ้นแปลว่าถ้าปั๊มคือตกชัวร์ใช่ไปสุดท้ายนี้นะครับก็คิดถูกจริงๆนะครับที่เราเนี่ยเลือกทำประกันการเดินทางกับซอมโปะนะครับเขาคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างอย่างวันนั้นก็คือที่พี่จอร์ดท้องเสียซอมโปะก็คือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะทั้งเรื่องประสานงานคุยกับโรงพยาบาลและที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เสียตังค์เลยใช่คือเขาจ่ายให้เลยคือไม่ว่าจะอยู่ครอบคลุมเมืองไหนจังหวัดไหนอ่ะต่างบ้านต่างเมืองเราไม่รู้ไงโรงพยาบาลอะไรอยู่ตรงไหนเขาช่วยประสานงานให้ได้หมดเลยเรื่องการสื่อสารที่เรากังวลเขาก็ช่วยแปลให้เราและนอกจากจะคุ้มครองค่ารักษาแล้วยังคุ้มครองเหมือนประกันการเดินทางอ่ะคุ้มครองกระเป๋าคุ้มครองกระสายการบินใช่พวกเนี้ยคุ้มครองหมดเลยสมมติว่าอย่างตอนนั้นไปตุรกีใช่ไหมตอนนั้นเคยตกเครื่องเราก็จะกังวลเรื่องเราไม่มีเงินที่นั่นสมมติเงินหมดแล้วเราต้องกินข้าวทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยประกันตรงนี้ก็สามารถคุ้มครองด้วยหรือกระเป๋าเราชำรุดเสียหายหรือกระเป๋าเราโดนขโมยเขาก็มีวงเงินที่เขา cover ให้เรานะครับใช่แล้วทำประกันไว้ก็ดีกว่าแน่นอนนะคะพอเรามาที่เนี่ยว่ะเขาเป็นประกันใหญ่นะเป็นเจ้าใหญ่อยู่นะใช่เราก็จะเห็นโลโก้เขาได้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วสาขาใหญ่ก็คืออยู่ชินจูกุเลยมั้งอุ่นใจกว่าเที่ยวสบายใจกว่าเยอะค่าประกันไม่แพงมากด้วยใครที่กำลังจะท่องเที่ยวปลายปีหรือต้นปีหรือกำลังจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ตามนะครับลองเลื่อนเข้าไปใต้ description ข้างล่างสมัครในลิงก์ใน description ได้เลยครับและอย่าลืมกรอกโค้ดนะครับในปลายปีนี้ RB15 ใช่ลดไปเลย 15% ที่แรกก็นึกว่าเอ๊ S มันตกหายไปหรือเปล่าวะเออมาคิดดีๆรับบินไงรับบินก็คือ RB15 รับบิน15นั่นเองนะคะเราพูดถึงทริปนี้หน่อยดีกว่าด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดจริงๆแล้วเกียวโตเนี่ยมีสถานที่เป็นเมืองข้างนอกเนี่ยใหม่ๆหลายที่อยู่นะที่สามารถเที่ยวต่อไปได้จากเกียวโตแต่ว่าเรามีวันค่อนข้างจำกัดเลยได้มาประมาณนี้ถูกต้องแต่เท่านี้ก็แน่นนะพูดเลยมีแต่ที่ดีๆหมดเลยโอ้ตึงทุกวันยังไม่เคยหิวเลยทริปเนี้ยตึงจริงเอาสิ่งที่ชอบที่สุดสิ่งที่ชอบที่
ที่สุดมวลผลอยู่ไหนได้รูปเยอะมากใช่ได้รูปเยอะมากสิ่งที่พลาดที่สุดของพี่เนี่ยคือเอาชุดมันน้อยเกินไปกูนึกออกแล้วกูน่าจะชอบหอยเชลล์ทอดร้านคัตสึใช่ร้านคัตสึร้านคัตสึรูปแบบใหม่มากๆเลยนี่เนี่ยอยากโซบะก็ชอบบ้านมอสก็ชอบมัทฉะก็ชอบมีที่ไหนไม่ชอบบ้างนี่วะถ้าเอาชอบที่สุดของพี่จอร์ดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเลคคอมเมนต์อ่ะแบบกลับไปบ้านแล้วจะโม้ให้พ่อให้แม่มาเที่ยวสักครั้งอ่ะไอ้บ้านมอสชิกะใช่เพราะว่ามันนั่งออกไปแค่แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแล้วมันแบบกระชากไปแบบเจแปนนิสพีเรียดเลยอ่ะอันนั้นมันคอนทราสต์มากอ่ะใหม่คือลาโคเปลิน่าเก่าคือตรงในเมืองโอ้โหมันเก่ากับใหม่ติดกันเลยอ่ะใช่ใครที่ชอบเที่ยวคาเฟ่คือต้องตรงนั้นเลยหรือถ้าเกิดว่าใครเที่ยวแบบเช่ารถขับอ่ะมันก็ไม่ไกลจากเกียวโตขับรถไปเลยที่จอดรถเต็มมาครับอ่ะบินปลายปีเที่ยวหน้าหนาวทำสมโปะไว้ดีแน่นอนเพราะว่าคุณเจออากาศหนาวคุณไม่รู้ว่าร่างกายคุณจะต้านทานได้ไหมใช่เดี๋ยวช็อกใช่แล้วบางทีเอายาไม่สบายเผื่อป่วยนะยาวๆจนถึงมีนาใจกว่าแน่นอนใช่สลับพูดนิ้วพอยดีมากใช่เพราะเนี่ยคลิปลงเนี่ยเข้าหนาวแล้วแล้วเจอกันใหม่รับบินปีหน้านะครับอยากเห็นประเทศอะไรเมืองอะไรหรือให้เราชวนใครไปเม้นลงบอกข้างล่างชอบไหนในเทปนี้เม้นลงบอกข้างล่างอะไรก็ตามอ่ะลงไปกดไลค์แล้วเม้นลงข้างล่างเจอกันขอให้มีความสุขนะบอลบัวยาร์ดยังไม่จบยังไม่จบชอบเอฟเฟกต์ไฟตรงนี้มากเลยเวลาคนขึ้นไปสูงๆอ่ะตาเราเว้ยจะมองคนแม่งกลายเป็นพิกเซลใช่เป็นตัวพิกเซลอ่ะเหมือนพิกเซลสีดำอ่ะเป็นเม็ดๆที่เป็นเหมือนแอนิเมตลงมาลืมเลยอ่ะจริงๆอ่ะถ้านับสิ่งที่แฮปปี้อ่ะเราก็ต้องแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ออนไลน์เป็นมื้อที่มีความสุขมากได้กินได้ดูได้หัวเราะได้เต้นได้ร้องเพลงได้รับคำชม Thank you Arigato6 6 6 2 12 6 3 4 8 6 4 8 9มีพี่สอนกี่ครั้งแล้วทำไมคูณไม่รู้เรื่องเลยลูก78 45ก็ส่งมาอย่างงี้เกือบจะดูฉลาดแล้วเชียวดูจื้อบื้อเหมือนเดิมจื้อบื้อจื้อบื้อ32 18เก่งมากถามว่าถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ด้วยตอบไปก่อนว่าถูกพี่รู้แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันได้ยังไงพี่รู้แล้วว่า45ถูกต้องถูกต้องจะถูกจะผิดเราให้กำลังใจกันด้วยไงไม่มีใครคบก็อย่างนี้ด้วยว้ายจีรันดูแล้วนี่แล้วเป็นกงชาแบบรสกล้วยบดด้วยไม่ใช่กล้วยบดมันเป็นรสมันม่วงมันหวานครับมันหวานเป็นซีซันนอลเมนูพอดีครับดูความชีสติดหลอดดูซีนี่อร่อยจัดมันหอมจัดเข้ากันอย่างลงตัวกินของหวานก่อนกินข้าวอีกแล้วแต่อร่อยนี่มันต้องกินจริงอ่ะอันเนี้ย